อยก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นเข้าเมืองไทยในภายหลังก็รู้สึกว่าค่อนข้างแปลกเพราะว่าในวันแรกนั้นมีแต่คนโทมนัสเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นมารร้ายแต่ภายในเวลาไม่เท่าไหร่ความรู้สึกก็ดูเหมือนว่าจะลืมเลือนกันไปญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากทั้งทหารและพลเรือนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยร่วมกับคนไทยโดยสนิทสนมมีทหารญี่ปุ่นผ่านเข้าออกในเมืองไทยอย่างมากมายไม่มีใครรู้ว่าอะไรและภาวะเช่นนั้นก็ดูกลายเป็นภาวะธรรมดาฝรั่งหมดความสำคัญลงไปจริงๆอย่างที่คุณเสวีได้ว่าเอาไว้และกลายเป็นศัตรูหรือเป็นคนชนิดที่เหยียดหยามเล่นได้ไม่ต้องเกรงใจส่วนญี่ปุ่นกลับกลายเป็นคนสำคัญเป็นมหามิตรมีงานการที่ไหนก็ต้องมีนายทหารญี่ปุ่นและพลเรือนญี่ปุ่นไปปรากฏกายในฐานะแขกอันมีเกียรตินึกถึงเรื่องคู่กรรมเลยทีเดียวนะคะพลอยไม่สู้จะสนใจในรายละเอียดต่างๆและความรู้สึกต่างๆในทางการเมืองเท่าไหร่นักโล่งใจแต่เพียงว่าความกลัวสงครามความรู้สึกตะครั่นตะครอที่ว่าสงครามจะมาถึงตัวเมื่อไหร่นั้นบัดนี้หมดไปแล้วเพราะสงครามได้มาถึงเข้าแล้วจริงๆและเมืองไทยก็เข้าสู่สงครามในฐานะคู่สงครามโดยลงนามสัญญาเป็นพันธมิตรกับฝ่ายญี่ปุ่นในโบสถ์วัดพระแก้วแต่ขณะเดียวกันภัยจากสงครามที่พลอยเคยนึกเกรงกลัวก็ไม่ได้มาปรากฏให้เห็นเมืองไทยเคยอยู่อย่างไรก็ยังคงเป็นไปเช่นนั้นความตระหนกตกใจที่เกิดขึ้นชั่วครู่เมื่อวันที่8ธันวาคมนั้นดูจะหมดไปโดยรวดเร็วคนไทยส่วนมากที่พลอยรู้จักก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปโดยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดินฟ้าอากาศและธรรมชาติต่างๆก็ยังคงเป็นไปเหมือนเก่าไม่มีสิ่งใดปรวนแปรในทางที่จะส่อให้เห็นว่าบ้านเมืองวิปริตฝนยังคงตกทำความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินแดดยังออกทอแสงให้ความอบอุ่นและนกเล็กใหญ่ที่เคยส่งเสียงร้องตามต้นไม้ใกล้บ้านก็ยังคงส่งเสียงร้องต่อไปอย่างเบิกบานพลอยมองดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วก็นึกอัศจรรย์ใจอยู่ครั้นสิ่งแรกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พลอยเห็นได้ก็คือราคาของต่างๆที่เริ่มขยับตัวขึ้นสูงนับตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นเข้าแต่อาการเช่นนี้พลอยก็เห็นว่าเป็นของธรรมดาเพราะว่าเมื่อสงครามโลกครั้งก่อนก็เป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเท่าไหร่นักพลอยยังจำได้ว่าคุณเปรมพูดเมื่อครั้งนั้นว่าการที่ของขึ้นราคากลับเป็นของดีเพราะหาเงินได้ง่ายแต่พลอยหารู้ไม่ว่าสงครามคราวก่อนกับคราวนี้นั้นห่างไกลกันเป็นหนักหนาสิ่งที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเริ่มจะร่ำรวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตาคนที่เห็นได้ชัดที่สุดก็ไม่ใช่ใครนะคะลูกเขยของพลอยเองคุณเสวีค่ะเพราะว่าตอนนี้นอกจากทำราชการแล้วคุณเสวียังเที่ยวซื้อขายสินค้าต่างๆแล้วก็มีความสัมพันธ์ในทางการค้าขายกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งขณะที่พลอยนั่งคุยอยู่กับประภัยสองคนตาอั้นก็เข้ามาร่วมวงคุยด้วยแล้วตาอั้นก็ถามประภัยว่าประภัยเขาว่าหมูนี้ผัวแกรวยนักไม่ใช่เหรอไผไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นอ้าวเป็นผัวเมียกันทำไมถึงไม่รู้เรื่องคุณเสวีเขาไม่เคยบอกอะไรกับไพเลยโดยเฉพาะเรื่องการทำมาหากินของเขาเขาเคยถามแต่ไพว่าคุณแม่มีทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครั้นไพบอกว่าไพไม่รู้ไม่สนใจเขาก็ดุหาว่าไม่เป็นผู้ใหญ่อีกหน่อยจะยากจนไม่รู้ตัวจนไพรำคาญจะตายอยู่แล้วอย่างนั้นก็แล้วไปเถอะพี่ถามดูอย่างนั้นเองเพราะได้ข่าวว่าคุณเสวีของประภัยเขารวยมากเพราะว่าค้าขายกับญี่ปุ่นมีหน้าล่ะเขาถึงรักกับญี่ปุ่นนักแต่อันพูดทิ้งท้ายเอาไว้แต่เพียงเท่านั้นแต่ก็มากพอที่พลอยจะจับหางเสียงได้ว่าตาอันไม่พอใจและตาอันก็ไม่ชอบคุณเสวีเหมือนเมื่อก่อนความสงสัยกินใจแล้วก็รังเกียจจนออกนอกหน้าทำให้ตาอันกลับคิดถึงน้องชาย
วันหนึ่งตาอั้นพูดกับพลอยว่าคุณแม่ได้ข่าวจากออสบ้างหรือไม่เป็นยังไงบ้างออสเขาไม่เคยเขียนหนังสือถึงผมเลยอั้นก็รู้ดีว่าออสแกขี้เกียจเขียนหนังสือออกจะตายไปแต่แม่เองก็ยังนานๆได้หนังสือแกทีนึงไม่มีอะไรหรอกเห็นว่าสุขสบายดีทุกอย่างพลอยก็พูดแก้ตัวแทนตาออสนะคะความจริงผมไม่อยากให้ออสไปอยู่ไกลบ้านเวลานี้เลยถ้าเวลาบ้านเมืองปกติดีก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ในเวลาศึกสงครามแบบนี้ผมไม่สบายใจอยากให้มาอยู่ใกล้ๆกันมากกว่ามีอะไรจะได้ปรึกษาหารือกันได้เราก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอั้นแต่ไหนๆก็จะพูดกันแล้วแม่ก็จะพูดด้วยความจริงที่ตาออดออกจากบ้านไปนั้นเห็นจะเป็นเพราะความน้อยใจพี่น้องมากกว่าอย่างอื่นถ้าอั้นอยากให้น้องกลับอั้นก็ควรจะเขียนจดหมายไปถึงน้องไปพูดจากับเขาแม่รู้ว่าออสเป็นคนรักพี่รักน้องถ้าได้หนังสือจากอั้นแกก็คงพอใจและถ้าอั้นขอให้แกกลับแกก็คงจะกลับแม่เองถ้าได้ลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันเมื่อไหร่แม่ก็คงจะมีความสบายใจเป็นที่สุดบางทีผมเองก็อาจจะหุนหันพลันแล่นไปหน่อยเรื่องตาออสแต่ผมก็ไม่เคยสบายใจเลยนับตั้งแต่แกออกจากบ้านถ้าคุณแม่เห็นว่าผมควรจะทำอย่างนั้นผมก็จะลองเขียนหนังสือไปถึงเขาก่อนพลอยดีใจมากที่ตาอั้นพูดถึงน้องชายด้วยความรู้สึกสำนึกตัวและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ได้แต่เฝ้าคอยว่าตาออสจะตอบพี่ชายว่ายังไงจะยอมกลับมาตามคำชักชวนหรือไม่และในที่สุดพลอยก็ได้รับหนังสือจากตาออสฉบับหนึ่งมีใจความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องที่พี่อั้นเขาเขียนมาชวนลูกกลับบ้านนั้นลูกได้เขียนตอบเข้าไปโดยตรงฉบับหนึ่งแล้วว่าขณะนี้การงานของลูกกำลังพัวพันยังกลับไม่ได้อย่าหาว่าออสเล่นตัวหรือว่าอะไรเลยขอให้เห็นใจออสบ้างเพราะเมื่อออสลงมาทางใต้นั้นไม่มีความรู้อะไรเรื่องเหมืองแร่ติดหลังมาเลยจึงต้องมาใช้เวลาศึกษาอยู่นานระหว่างนั้นเพื่อนของออสเขาก็รับเลี้ยงเป็นอย่างดีมิให้อนาถรร้อนใจเดี๋ยวนี้ออสก็มีความรู้พอที่จะทำประโยชน์ตอบแทนให้เขาได้ถ้าหากจะทิ้งงานซึ่งกำลังจะเดินกลับบ้านเสียเฉยๆออสก็จะกลายเป็นคนอกตัญญูต่อมิตรผู้มีพระคุณออสทำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะทำด้วยเช่นนี้ญี่ปุ่นเขาถือใครขืนทำญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะต้องคว้านท้องกันเป็นแถวขอให้แม่เห็นใจออสเถิดในใจจริงนั้นก็อยากจะกลับมาหาแม่เป็นที่สุดและขอให้แม่ไว้ใจออสว่าออสจะกลับมาในทันทีและในโอกาสแรกที่จะมาได้ระหว่างนี้ขอทำงานใช้หนี้คนที่เขามีบุญคุณต่อไปอีกสักหน่อยพอวางมือได้ออสก็จะมาแล้วก็ในฉบับเดียวกันนั่นเองนะคะก็มีข่าวไม่สู้ดีเกี่ยวกับตาอ้นซึ่งตาออดเขียนมาบอกว่าพี่อ้นย้ายเกาะเสียแล้วเขาสั่งย้ายนักโทษการเมืองทั้งหมดออกจากเกาะตารูเตาไปไว้ที่เกาะเต่าอีกฟากทะเลหนึ่งและนายว่าจะส่งนักโทษการเมืองจากกรุงเทพไปสมทบที่นั่นออดได้พบกับพี่อ้นประเดี๋ยวเดียวขณะเดินทางผ่านไปเขากระซิบบอกว่าที่เกาะเต่านี้คงจะแย่เห็นจะไม่เหมือนตารูเตาแต่จะจริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูกันไปก่อนแม่อย่าเพิ่งวิตกเผื่อเป็นอย่างไรต่อไปออสจะเป็นคนบอกมาเองแม่อย่าไปเชื่อใครทั้งสิ้นออสไม่ค่อยอยากเล่าอะไรต่ออะไรให้แม่ฟังเลยเพราะถ้าพูดไม่ดีก็รู้ว่าจะทำให้แม่ต้องร้องไห้ต่อไปนี้แม่ต้องทำใจคอให้เข้มแข็งอย่างที่เขาสอนกันอยู่ทุกวันเพราะเมืองไทยเราเป็นมหาอำนาจขึ้นมาแล้วถ้าแม่ได้พบลุงเพิ่มช่วยถามด้วยว่าฟังวิทยุหรือเปล่าออสฟังได้ข่าวว่าไทยตีเมืองเชียงตุงแตกวันนี้พอรุ่งขึ้นนายเชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีเมืองอังกฤษก็ลาออกเลยเราเก่งพิลึกละพลอยอ่านหนังสือตาออสแล้วก็ร้องไห้ไปหัวเราะไปอย่างที่เคยทำเสมอแต่คราวนี้นะคะนอกจากจะผิดหวังที่ตาออสยังไม่ยอมกลับบ้านแล้วยังรู้สึกกังวลในโชคชะตาแล้วก็ชีวิตของตาอ้น
ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกเมื่อตาอั้นมาบอกข่าวว่าตาออสยังกลับบ้านไม่ได้ตาอั้นก็พูดไปเปรยขึ้นว่าหรือออสเขาจะยังไม่หายโกรธผมก็ไม่รู้ไม่ชิงหลอกอั้นออสเขาเขียนบอกให้แม่ฟังเสียยืดยาวจดหมายก็ยังอยู่นี่ไม่มีเสียงว่าออสจะโกรธอั้นเลยเขาติดเรื่องเกรงใจเพื่อนทางโน้นเท่านั้นเองคิดไปก็ดีเหมือนกันที่ออสยังไม่กลับทำไมล่ะอั้นก็แม่เห็นอั้นพูดคราวก่อนว่าอยากจะให้ออสกลับทางผมนะไม่มีอะไรหรอกคุณแม่แต่ทางกรุงเทพทางบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรรกหูรกตาอยู่แต่ออสกลับมาจะทนไหวหรือไม่ไหวก็ไม่รู้ยิ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ด้วยอะไรรกหูรกตาแม่ก็ให้เขาคอยปัดกวาดอยู่เสมอดูก็เรียบร้อยดีนี่นาแต่อั้นหัวเราะไม่ใช่ของรกหรอกครับคุณแม่แต่คนมันรกทำอะไรกันแปลกๆไม่เหมือนเมื่อก่อนผมกลัวตาอ้อยแกจะรำคาญเท่านั้นเองตาอั้นก็พูดจาแบบเป็นปริศนานะคะพลอยซึ่งเป็นคนซื่อแล้วก็มองคนในด้านดีก็ตามไม่ค่อยทันอั้นหมายถึงใครกันแน่ตาอั้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบเบาๆว่าก็นายเสวีลูกเขยของคุณแม่นั่นแหละตั้งแต่ญี่ปุ่นขึ้นนี่ดูผิดไปเป็นคนละคนวางก้านทำท่าใหญ่โตเป็นคนสนิทของญี่ปุ่นจนผมรำคาญแทบจะทนไม่ได้แน่ดูอั้นสิเวลาจะคบกันชอบกันแม่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยสักหน่อยพอไม่ชอบกันก็มาซัดว่าเป็นลูกเขยของแม่ราวกับว่าแม่เป็นคนไปหามาให้ตาอั้นหัวเราะผมเองก็ผิดอยู่มากในเรื่องนี้เสวีเข้ามาในบ้านนี้ได้ก็เพราะผมเกิดชอบยายประภัยขึ้นมาผมก็ไม่ขัดข้องแต่เดี๋ยวนี้สังเกตดูประภัยก็ไม่สู้จะมีความสุขนักนั่นสิแม่เองก็หนักใจเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำยังไงได้เราเป็นผู้ใหญ่ก็ได้แต่นั่งดูไปประภัยทนได้ก็ทนไปทนไม่ไหวก็ต้องแยกกันไปข้างหนึ่งอันก็เหมือนคนสมัยใหม่อื่นๆนั่นเองเอะอะก็ดีแต่จะแตกจะร้าวไม่ช่วยกันคิดสมานบ้างเลยถ้าเป็นคนอื่นที่สมานติดผมก็อยากจะสมานแต่จะให้ไปสมานน้ำกับไฟหรือขมิ้นกับปูนผมก็จนปัญญาว่าที่จริงประภัยของเรามันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่อันพูดทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้ทำให้พลอยต้องคิดแต่ตาอั้นก็มีได้แสดงความเห็นอย่างไรต่อไปอีกสงครามกำลังเป็นไปจริงๆอย่างที่คุณเสวีคาดหมายทำนายเอาไว้ตั้งแต่แรกญี่ปุ่นดูจะได้ชัยชนะไปเสียทุกแห่งหนไม่ว่าจะเข้าตีที่ไหนมาลายูตกเป็นของญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงเกาะฟิลิปปินส์ชวาสุมาตราบอร์เนียวตลอดจนพม่าก็ตกเป็นของญี่ปุ่นอีกพลอยได้เห็นการพ่ายแพ้ของฝรั่งในหน้าหนังสือพิมพ์ก็เริ่มลังเลสงสัยว่าความรู้สึกของตนที่มีมาแต่ก่อนว่าฝรั่งนั้นเก่งอาจจะผิดพลาดไปก็ได้เพราะถึงคราวทดลองกำลังกันเข้าจริงฝรั่งก็แพ้ได้อย่างที่คุณเสวีว่าไว้เหมือนกันส่วนในเมืองไทยก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มคุ้นเคยกับญี่ปุ่นที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ทหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดทุกถนนหนทางกลายเป็นภาพประจำวันตามธรรมดาคนทั่วๆไปโดยเฉพาะเด็กๆมักจะพูดญี่ปุ่นเป็นบ้างประปรายนะคะสินค้าต่างๆที่ขาดแคลนลงก็มักจะไปหาได้ที่ญี่ปุ่นคนในบ้านที่ไม่รู้สึกเดือดร้อนในความขาดแคลนต่างๆก็เห็นจะมีแต่คุณเสวีคุณเสวีมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าพลอยต้องการอะไรที่หาได้ยากอย่างเช่นผ้าน้ำตาลน้ำมันรถยนต์คุณเสวีก็อาจจะหาได้จากญี่ปุ่นที่ชอบพอกันแต่ปรากฏว่าตาอั้นและพลอยนั้นไม่เคยยินดีที่จะรับของเหล่านี้จากคุณเสวีตาอั้นอาจจะไม่รับเพราะทิฐิมานะแต่พลอยปฏิเสธด้วยความรู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นๆด้วยความฟุ่มเฟือยในขณะที่คนอื่น
อยู่ด้วยความขาดแคลนลำบากยากเย็นและพลอยยังไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณลูกเขยคนนี้ให้มากจนเกินไปด้วยวันหนึ่งพ่อเพิ่มมาหาพลอยแล้วก็บอกว่าแม่พลอยเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้ดูใหญ่โตเป็นมหาอำนาจพอๆกับญี่ปุ่นทีเดียวละก็ดีแล้วนี่คุณหลวงเป็นมหามิตรกันทั้งทีก็ควรจะใหญ่โตพอๆกันอะไรก็ช่างเถอะฉันกลุ่มใจเรื่องวัฒนธรรมนี้เท่านั้นเองดูท่าจะไปกันใหญ่ละคุณหลวงว่าอะไรนะวัดอะไรที่ไหนพลอยถามขึ้นเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยได้ยินคำว่าวัฒนธรรมพลอยก็เลยโดนพ่อเพิ่มดุเอาซะเลยว่าแม่พลอยนี่ทำตัวเป็นคนหูป่าตาเถื่อนไปได้ไม่ใช่วัดวาอารามอะไรหรอกศัพท์ใหม่เรียกว่าวัฒนธรรมแปลว่าอะไรเอคำนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันได้ยินแต่เขาบอกว่าถ้าเรามีไอ้วัฒนธรรมอะไรนี่แล้วเราก็จะเป็นมหาอำนาจเทียมบ่าเทียมไหล่กับมหามิตรของเราได้แล้วเราจะมีได้อย่างไรล่ะไอ้วัฒนธรรมอะไรนี่น่ะก็ต้องใส่หมวกไฮคุณหลวงเอาอะไรมาพูดพูดเหมือนเด็กๆพูดเล่นกันฉันยังมองไม่เห็นเลยว่าหมวกมันจะมาเกี่ยวด้วยที่ตรงไหนเอาจริงๆนะแม่พลอยเมื่อใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่เกือกคอยดูไปเถอะสนุกละก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยหมวกใครๆก็ใส่กันทั้งนั้นคุณเปรมเองก็เคยคลั่งหมวกหางนกยูงใบละเท่าไหร่ก็ซื้อคุณหลวงเองก็ใส่หมวกฉันเห็นแต่เด็กหนุ่มๆสมัยนี้เท่านั้นล่ะที่ไม่ค่อยจะใส่หมวกกันใส่เสียทีก็ดีเหมือนกันนะจะได้กันแดดกันนายได้แม่พลอยยังไม่เข้าใจตลอดเขาไม่ได้สั่งให้ใส่แต่ผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็ต้องใส่หมวกด้วยผู้หญิงจะไปใส่หมวกได้ยังไงหรือว่าจะให้ใส่หมวกเหมือนแมมก็อย่างนั้นแหละแม่พลอยสาวๆเขาคงจะชอบกระมังเดี๋ยวนี้เขาก็แต่งตัวจนเกือบจะเป็นแมมกันอยู่แล้วเคราะห์ดีที่ฉันแก่แล้วไม่งั้นต้องกลายเป็นแมมไปด้วยที่ไหนได้แม่พลอยนั่นแหละตัวจะต้องกลายเป็นแหม่มไปด้วยละเขาไม่ได้บอกให้ใส่แต่สาวๆหรอกนาสาวแก่แม่ไม้ก็ต้องใส่หมวกด้วยกันทั้งนั้นตายฉันทำไม่ได้หรอกอายเขาตายเมื่อยังสาวๆท่านเคยให้ใส่แต่เวลาออกนอกบ้านเข้าทุ่งเข้าป่าเท่านั้นแต่อย่างนั้นก็ยังหัวเราะขันกันออกจะตายไปคอยดูไปก่อนละกันฉันได้ยินเขาว่าต่อไปใครไม่ใส่หมวกก็ออกจากบ้านไม่ได้ทีเดียวเขาบอกว่าโปลิสจะจับพลอยนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนมาไหนอยู่แล้วพอได้ยินพ่อเพิ่มพูดอย่างนั้นก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่ออกจากบ้านอีกจนตายเพราะไม่สามารถนึกเห็นหน้าตัวเองในวัยนี้ภายใต้หมวกอย่างแหม่มได้แต่ประภัยนั้นดูไม่เดือดร้อนอะไรเลยใส่หมวกแบบต่างๆไปไหนมาไหนเป็นปกติแล้วก็ดูเหมือนว่าจะตั้งใจเลือกแล้วก็แสวงหาหมวกแบบใหม่ๆทันสมัยมาใส่อยู่ได้เป็นประจำเกือบจะไม่มีซ้ำประภัยไม่รู้สึกรำคาญบ้างเหรอต้องใส่หมวกอยู่ทั้งวันนะลูกไม่รำคาญหรอกค่ะคุณแม่ใครๆเขาก็ว่าหน้าภัยรับกับหมวกใส่แล้วทำให้สวยขึ้นว่าแต่คุณแม่เธอค่ะเมื่อไหร่จะลองใส่ดูบ้างภัยจะหามาให้หมวกที่ภัยใส่แล้วก็ยังมีอีกตั้งหลายใบไม่เอาบ้าไปคนเดียวเถอะยายประภัยอย่ามาพาแม่ให้บ้าไปหน่อยเลยคุณแม่ก็ช่างไม่มีวัฒนธรรมเสียบ้างเลยระวังให้ดีเถอะจะถูกตำรวจจับสักวันหนึ่งประภัยหัวเราะแซวแม่อย่างอารมณ์ดีตั้งแต่นั้นมาเรื่องหมวกก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าตกใจใครๆก็พูดถึงกันแต่เรื่องหมวกนะคะผู้หญิงสาวจะไปนั่งคุยกันเรื่องหมวกทรงต่างๆว่าทรงไหนจะงามทรงไหนจะทันสมัยคนที่ไม่ชอบใส่หมวกก็คุยกันเรื่องความรำคาญของตนที่จะต้องใส่หมวกร้านรวงต่างๆก็พากันโฆษณาขายหมวกกันเป็นการคลึกโครมทางราชการเองก็พูดถึงแต่เรื่องหมวกทางวิทยุชี้ให้เห็นว่าหมวกนั้นเป็นของสำคัญถึงขนาดมาลานำไทยไปสู่มหาอำนาจซึ่งพลอยได้ฟังแล้วก็ได้แต่สะท้อนถอนใจ
วันหนึ่งพลอยนั่งเล่นอยู่คนเดียวที่สนามหญ้าหน้าตึกในตอนบ่ายเห็นใครเดินเข้าประตูบ้านมาใส่หมวกปีกใหญ่ก็เพ่งตามองดูเพราะจำไม่ได้จนคนคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ตัวพลอยจึงจำได้ว่าเป็นคุณเชยแหมคุณเชยแต่งแหม่มแล้วแปลกไปจนฉันจำไม่ได้เลยทีเดียวนั่นน่ะสิแม่พลอยฉันเองก็กระดากใจไม่กล้าออกจากบ้านไปหลายวันทีเดียวแต่ก็จะทำยังไงได้ฉันมันต้องไปไหนมาไหนทำมาหากินนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆก็อดตายท่านบอกให้ใส่หมวกฉันก็ต้องใส่แต่ก็มีใบเดียวกับเขานี่แหละหลวงโอสถเขาไปซื้อมาให้พอฉันใส่เข้าจริงคนซื้อกลับหัวเราะงอหายฉันกลุ้มใจจะตายไปแล้ววันนี้คิดถึงแม่พลอยออกมาธุระก็เลยแวะมาเยี่ยมมาถามข่าวแม่พลอยว่ามีหมวกกับเขาบ้างหรือยังยังเลยคุณเชยตั้งแต่เขาบังคับให้ใส่หมวกฉันก็เลยไม่ออกจากบ้านธรรมดาฉันก็ไม่ค่อยจะไปไหนอยู่แล้วแม่พลอยนี่เป็นคนเปลี่ยนอะไรยากตลอดมาฉันจำได้เมื่อครั้งนุ่งสิ้นกันใหม่ๆแม่พลอยก็วีดว้ายอยู่ตั้งนานถึงได้ยอมนุ่งความจริงไอ้ใส่หมวกนั้นมันก็ดีอยู่หรอกถ้าใบโตๆอย่างของฉันมันก็กันแดดได้เสียอย่างเดียวแต่พอขึ้นสามล้อมันก็จะติดลมปลิวไปซะให้ได้ต้องเอามือขึ้นจับพอเอามือจับหมวกลมก็ตีผนุ่งเปิดข้างล่างหมดวัฒนธรรมไปอีกยุ่งจริงๆทีเดียวคุณเชยพูดอย่างขบขันแล้วก็เอามือปิดปากหาวอยู่นานแม่พลอยขอหมากกินสักคำเถอะฉันออกจากบ้านแต่เช้าไม่ได้กินหมากเกือบทั้งวันทั้งเปรี้ยวปากทั้งง่วงจะตายอยู่แล้วพลอยเลื่อนเช่นหมากที่วางอยู่ข้างตัวอีกด้านหนึ่งให้คุณเชยอ้าวแล้วทำไมเดี๋ยวนี้คุณเชยไม่ถือกระเป๋าหมากแล้วหรือถืออะไรได้ล่ะแม่พลอยเดี๋ยวนี้เขาห้ามกินหมากเด็ดขาดทีเดียวทีแรกฉันนึกว่าจะต้องใส่เพียงหมวกให้เหมือนแม่มแต่เดี๋ยวนี้ต้องเลิกกินหมากแล้วก็ขัดฟันขาวให้เหมือนแม่มด้วยจริงหรือนี่คุณเชยโธ่กำเวรแท้ๆทีเดียวฉันไม่นึกเลยว่าจะต้องอยู่ไปจนกระทั่งได้พบได้เห็นอะไรแปลกๆถึงเพียงนี้ฉันเองก็ไม่นึกเหมือนกันแม่พลอยเอ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันที่ได้อยู่มาจนเห็นอะไรแปลกๆแบบนี้สนุกดีออกคุณเชยหยิบกระโถนไปบ้วนน้ำหมากแล้วก็พูดต่อนานๆได้กินหมากสักคำหนึ่งก็เลยอร่อยจับใจฉันไม่อยากบ้วนไม่อยากคายเลยอยากจะกลืนมันหายเข้าไปทั้งคำนี่ตอนก่อนกลับบ้านฉันก็ต้องล้างปากถูฟันให้หมดจดออกกลางถนนและมีรอยน้ำหมากจับไม่ได้นะฉันกลัวแล้วความจริงพลอยก็ไม่ใช่คนที่กินหมากมากมายอะไรนักวันหนึ่งจะกินก็ไม่กี่คำแล้วก็ขัดฟันขาวมากเสียแล้วตั้งแต่สมัยเปลี่ยนจากผ้าจงกระเบนมาเป็นผ้าสิ้นแล้วก็เริ่มไว้ผมยาวแต่พอรู้แน่ว่าหมากเป็นของต้องห้ามหมวกก็กลายเป็นของที่มีความสำคัญขึ้นมาทันทีต้องคอยดูแลระมัดระวังมิให้ขาดได้แต่นับตั้งแต่วันที่ได้รู้ข่าวห้ามกินหมากเป็นต้นมาหมากพลูก็กลายเป็นของหายากเพราะว่าห้ามไม่ให้ขายกันเหมือนแต่ก่อนหมากพลูเปลี่ยนสภาพจากของธรรมดาเป็นของผิดกฎหมายเหมือนฝิ่นเถื่อนหรือว่าเหล้าเถื่อนต้องแอบขายหรือว่าให้กันในที่ลับวิธีที่จะนำหมากพลูมาสู่ตลาดก็ต้องทำแบบของเถื่อนก็คือต้องปกปิดซ่อนเร้นอย่างมิดชิดมิให้ผ่านสายตาเจ้าพนักงานนะคะแม่ค้าก็กลายเป็นคนค้าของเถื่อนไปมีการพูดจากันซุบซิบแล้วก็บอกกันด้วยสายตาเป็นสัญญาณลึกลับว่าที่ไหนจะมีหมากขายที่ไหนจะมีพลูขายในเรื่องหมากพลูที่กลายเป็นของเถื่อนนี้ช้อยดูเหมือนจะสนุกกว่าเพื่อนแล้วก็ช้อยเองเนี่ยก็มีวิธีการหลายอย่างที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมโดยไม่เสียหลักปฏิบัติเดิมของตนแต่อย่างใดวันหนึ่งพลอยนั่งอยู่ที่ชั้นล่างของตึกในตอนสายเห็นช้อยเดินเข้าบ้านมาแต่งตัวถูกต้องตามวัฒนธรรมคือใส่หมวกนุ่งผ้าถุงในมือถือห่อของอยู่บางอย่างพลอยเห็นช้อยเดินเข้ามาที่ตึกก็ดีใจพอจะออกปากร้องทักให้รู้ว่าตนอยู่ข้างล่างช้อยก็ทำการบางอย่างที่ทำให้พลอยต้องร้องว้ายขึ้นลั่นด้วยความตกใจเพ
ราะนึกว่าช้อยเสียสติไปแล้วแน่ๆสิ่งมหัศจรรย์ที่ช้อยกำลังทำก็คือหยุดยืนที่ริมตึกวางห่อของลงที่ขั้นบันไดถอดหมวกวางบนห่อของแล้วช้อยก็เริ่มปลดผ้าถุงออกจากตัวอย่างหน้าตาเฉยที่สุดเหมือนกับว่าการแก้ผ้าในที่เปิดเผยกลางวันแสกๆนั้นเป็นของธรรมดาพลอยตกใจแทบสิ้นสติตัวเย็นวาบไปทั้งตัวและพอร้องอุทานออกมาดังๆแล้วพลอยก็จ้องมองไปทางช้อยอีกทันใดนั้นพลอยก็เริ่มหัวเราะแล้วก็ต้องหัวเราะอีกจนน้ำตาไหลด้วยความขบขันตนเองแล้วก็ขบขันช้อยเพราะว่าปรากฏว่าภายในผ้าถุงที่ช้อยนุ่งมาเพื่อรักษาวัฒนธรรมระหว่างเดินทางนั้นช้อยได้นุ่งผ้าลายจงกระเบนอย่างที่เคยนุ่งมาแต่ก่อนอีกผืนหนึ่งเอาไว้อย่างเรียบร้อยช้อยได้ยินเสียงพลอยหัวเราะลั่นอยู่ในห้องชั้นล่างของตึกก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็บอกว่านั่นเป็นอะไรไปล่ะพลอยนั่งหัวเราะคนเดียวเป็นบ้าไปแล้วเหรอเปล่าฉันเห็นฉันนึกว่าช้อยเป็นบ้าไปแล้วซะอีกแล้วกันฉันมาหาดีๆกลับมาหาว่าเป็นบ้าเดี๋ยวก่อนแม่พลอยตั้งสติอารมณ์ให้ดีๆก่อนแล้วค่อยพูดกันนี่แม่พลอยมีอาการอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ็บเป็นอะไรไปหรือเปล่าทำไมไม่มีใครบอกฉันบ้างคือพลอยตอนนั้นเนี่ยหัวเราะงอหายนะคะยิ่งฟังคำพูดของช้อยพลอยก็ต้องหัวเราะต่อไปจนเสียดท้องกว่าจะหยุดหัวเราะไม่เป็นไรหรอกช้อยฉันไม่ได้เจ็บอะไรหรอกพลอยพูดอย่างอ่อนใจกับช้อยซึ่งลงมานั่งมองพลอยด้วยใบหน้าที่สมเพศเสียเต็มประดานะคะสมเพศที่พลอยเนี่ยหัวเราะอยู่ได้ฉันได้เห็นช้อยถอดผ้านุ่งออกที่ข้างตึกฉันก็นึกว่าช้อยนี่เป็นบ้าไปซะแล้วลุกขึ้นแก้ผ้ากลางแจ้งแต่พอเห็นผ้าจงกระเบนอยู่ข้างในฉันก็เลยหัวเราะแล้วพอช้อยเข้ามากลับมาหาว่าฉันน่ะเป็นบ้าฉันก็เลยยิ่งกลั้นหัวเราะไม่ได้ใหญ่ฉันแก้ผ้าถอดผ้าถุงช้อยพูดอย่างงงๆแล้วก็พอนึกเรื่องราวได้ช้อยเองก็เลยต้องหัวเราะจนงอหายไปเหมือนกันเฮ้อช้อยร้องพรางก็เช็ดน้ำหูน้ำตาก่อนจะบอกว่าแต่จะว่าไปมันก็เหมือนกับคนบ้าจริงๆนั่นแหละพลอยชั่วแต่ว่าไม่ได้บ้าไปแต่ฉันเพียงคนเดียวคนอื่นๆนะก็บ้ากันทั้งเมืองนี่วันนี้ฉันมีของมาฝากช้อยพูดแล้วก็หยิบห่อของมาแก้ออกนะคะส่งให้พลอยอะไรเหรออย่าพูดดังไปช้อยลดเสียงต่ำเหมือนเสียงกระซิบแล้วก็เปิดห่อแรกซึ่งดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแต่เพียงผลลูกเงาะแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะคะแต่ใจกลางนั้นมีหมากดิบปนอยู่หลายลูกคือซ่อนเอามาฉันได้มาใหม่คิดถึงแม่พลอยก็เลยเอามาให้เดี๋ยวนี้หมากดิบหายากออกช้อยพูดแล้วก็แก้ห่ออีกห่อหนึ่งในนั้นมีของอื่นอยู่เต็มนะคะและช้อยก็เอามือสอดเข้าไปในห่อด้วยอาการลึกลับล้วงเอาใบพลูออกมาอีกห่อหนึ่งแก้ห่อออกให้พลอยดูแล้วก็กระซิบบอกว่านี่ไงพลอยใบเหลืองน่ากินออกรีบหาน้ำพรมเสียหน่อยฉันซุกไว้นานจะกลายเป็นพลูนาบอยู่แล้วโธ่ช้อยไม่น่าจะต้องลำบากถึงเพียงนี้เลยฉันก็พอจะหากินอยู่ได้หรอกหมากพลูทำไมถึงจะต้องซุกซ่อนๆเอามาให้ถึงจะมีกินก็คงจะขนาดหมากแห้งพลูนาบจะไปอร่อยอะไรฉันได้ของจริงๆมาก็เลยต้องเอามาฝากเก็บไว้กินเถิดความจริงที่เขาห้ามไม่ให้กินหมากกินพลูนี่ก็ดีเหมือนกันนะทำให้กินหมากอร่อยขึ้นอีกเป็นกองเพราะต้องแอบกินไม่ให้ใครเห็นเวลานี้ฉันรู้สึกตัวเหมือนกับว่ามีความชั่วอะไรลึกลับที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้ใครรู้เหมือนกับติดฝิ่นหรือว่าเล่นเพื่อนอะไรทำนองนั้นเลยทีเดียวแต่ก่อนไม่ค่อยมีความชั่วช้าอะไรที่จะต้องปิดบังก็เลยดูกร่อยๆไปเดี๋ยวนี้เห็นตัวเองสำคัญขึ้นเองเป็นกองคนเราเวลาที่ทำอะไรหลบๆซ่อนๆแน่นอนนะคะก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าปล่อยฟังแล้วก็หัวเราะบอกกับช้อยว่าช้อยนี่ก็ช่างหาอะไรมาพูดให้วิตฐานได้ทุกเรื่องสินะว่าแต่หมูนี้หายไปไหนนานไปมัวทำอะไรอยู่
ฉันนึกว่าตายไปแล้วซะอีกคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีตายง่ายๆหรอกพลอยแต่หมู่นี้งานการเต็มมือก็เลยไม่ค่อยได้มาหาช้อยไปมีงานการอะไรกับเขานักหนาเอาก็เย็บหมวกขายส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างไรล่ะหล่อนก็เดี๋ยวนี้ใครๆในวังเขาก็ทำหมวกขายกันทั้งนั้นกำไรดีออกทำขายไม่ทันซะอีกพวกโขนเขาก็นั่งเหล่าไม่ไผ่ตะบิดตะบอยสารเป็นหมวกขายใบหนึ่งได้ตั้งหลายบาทฝ่ายฉันมันไม่มีปัญญาถึงขนาดนั้นหรอกหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นก็เลยทำเอาง่ายๆแบบนี้ฉันเอามาฝากแม่พลอยใบหนึ่งไปไหนมาไหนจะได้ใส่กับเขาบ้างพอกันถูกจับช้อยยื่นหมวกใบเล็กกระทัดรัดมาให้นะคะพลอยก็รับมาพิจารณาเห็นทำด้วยวัตถุที่แปลกก็ถามว่าทำด้วยอะไรอะช้อยนะเอ็นดูดีออกบวบแห้งๆนี่แหละใส่แล้วเบาหัวลืมได้เลยไม่รู้ตัวว่าใส่หมวกมันดีอยู่ที่ตรงนี้แม่พลอยเก็บเอาไว้เถอะจวนตัวเข้าจะได้เก็บเอาไว้ใช้หมวกใบนี้ก็เลยกลายเป็นหมวกใบแรกแล้วก็ใบเดียวที่พลอยมีในสมัยวัฒนธรรมค่ะพลอยอดสงสารช้อยไม่ได้ในเรื่องของวิถีทางแห่งชีวิตที่แตกต่างกับของตนเป็นหนักหนาเพราะว่าช้อยนั้นต้องหาโอกาสทำมาหากินอยู่ทุกเมื่อใครเขาทำอะไรนิยมอะไรช้อยก็ต้องโอนอ่อนไปตามเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างเช่นการสวมหมวกคราวนี้เป็นต้นนะคะพอพลอยถามช้อยว่าช่างไม่เลือกงานที่จะทำเสียบ้างเลยช้อยก็บอกว่าเลือกไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องเลือกเพราะว่าคนที่ยังเหลืออยู่ในวังตอนนี้ก็เป็นประเภทเดียวกับช้อยซะเป็นส่วนมากคือทางไหนที่พอจะทำได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินช้อยเองก็เป็นคนที่ชอบทำงานอยู่เฉยๆก็เหงาช้อยบอกว่านั่งคิดนอนคิดไปก็จะตายเร็วเสียเปล่าๆถ้ามีอะไรทำแล้วก็ไม่ค่อยทุกข์จะได้เงินมากเงินน้อยก็ไม่ว่าขอให้ได้มีอะไรก็พอฉันดูไปแล้วก็สงสารคนในวังตอนนี้คนที่ยังเหลืออยู่บางคนแต่ก่อนที่เราเคยเห็นกันมาก็ยังหรูหราอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่เก่าอยู่นั่นเองเจ็บไปแก่ไปจนไปจะทำอะไรก็ไม่ไหวเพราะเคยเป็นผู้ดีมานานได้แต่นอนรอความตายไปวันหนึ่งหนึ่งฉันอยู่ไม่ได้หรอกแบบนั้นน่ะช้อยคิดดูบ้างหรือเปล่าแต่ก่อนนี้ไม่ว่าอะไรก็ออกมาจากข้างในวังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวน้ำอบของกินของเล่นในวังเริ่มก่อนแล้วข้างนอกก็ตามอย่างเมื่อเราสาวๆมักจะทำอะไรก่อนคนอื่นเสมอของใช้เราก็มีใหม่ก่อนคนข้างนอกเขาเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวแบบไหนเราก็เริ่มกันก่อนแล้วข้างนอกก็ค่อยๆตามไปจนใช้เหมือนกันทั่วกันไปหมดฉันยังจำได้เลยเมื่อครั้งตามเสด็จบางปะอินพวกผู้หญิงชาวบ้านที่เขาพายเรือมาขายของแถวที่จอดเรือเครื่องเขาชอบดูพวกเราชาววังดูแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชมว่าแต่งตัวงามเหมือนกับละครที่เขาเล่นดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแต่พอคุ้นกันหนักเข้าพวกชาวบ้านสาวๆเขาก็จำแบบไปแต่งตัวจนดูสวยงามพอๆกับเราไปบ้างเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาไปเริ่มแบบเริ่มแผงกันที่ไหนจะดูใครเป็นแบบอย่างก็หาดูไม่ได้ถึงอยากจะตามเขาเราก็ตามไม่ทันผิดกับแต่ก่อนซะจริงๆเชียวก็จริงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยของทุกอย่างเริ่มมาจากราชสำนักนะคะชอยก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่พลอยแต่ก่อนผู้มีบุญวาสนาท่านอยู่ในวังกันทั้งนั้นอะไรอะไรก็ต้องออกมาจากในวังก่อนเป็นธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้ในวังมีใครอยู่ล่ะก็มีแต่ยายแก่อย่างฉันอยู่กันไม่กี่คนใครก็จะมามองให้เสียเวลาคนเขาก็จะต้องไปเที่ยวจ้องมองผู้มีบุญวาสนาในที่อื่นแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทำอะไรกันง่ายดีท่านจะเอาอย่างไรท่านก็สั่งเอาปุบปับใครไม่ทำก็จับเลยสะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาคิดมัวอ้อยอิงดัดจริตว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีอย่างแต่ก่อนฉันมันคนใจเร็วฉันก็ชอบอย่างนี้แหละช้อยนี่ทันสมัยอยู่เสมอทีเดียวนะ
ค่ะอีฉันนี่แหละตัวตามผู้นำละอีกหน่อยฉันจะไปสมัครเป็นทหารหญิงกับเขาบ้างกลัวแต่เขาจะไม่รับเท่านั้นเพราะมันแก่ไปถ้าเป็นสาวๆเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คอยดูฝีมือฉันบ้างสิฉันจะหัดทหารให้สนุกเชียวและชอยก็หัวเราะชอบใจกับคำพูดของตัวเองอย่างครื้นเครงทำให้พลอยต้องหัวเราะไปด้วยในตอนบ่ายก่อนที่ชอยจะกลับเข้าวังระหว่างที่ให้เด็กไปตามรถสามล้อชอยก็เริ่มแต่งตัวสำหรับเดินทางก็คือกลับมานุ่งผ้าถุงนะคะทับผ้าจงกระเบนแล้วก็ใส่หมวกทมัดทะแมงก่อนที่ชอยจะก้าวขึ้นสามล้อที่มาจอดรออยู่หน้าตึกพลอยเล่าให้ชอยฟังถึงปัญหาของคุณเชยในการขึ้นสามล้อว่าต้องใช้มือหนึ่งถือของอีกมือหนึ่งก็ต้องจับหมวกไม่ให้ปลิวบ้างจับผ้าถุงไม่ให้เปิดบ้างอ้าวคุณเชยเธอต้องมาเรียนกับฉันซะแล้วชอยพูดพลางก้าวขึ้นนั่งบนสามล้ออย่างองอาจแล้วก็ปลดได้เส้นยาวสองเส้นที่ม้วนเหน็บเอาไว้ข้างหมวกลงมาได้สองเส้นนั้นยาวมากยาวเกินกว่าที่จะใช้รัดคางอย่างธรรมดานะคะแล้วชอยก็บอกว่านี่ไงแม่พลอยมาดูนี่สิอะไรกันนั่นนะชอยสายระโยงระยางอะไรฉันไม่เข้าใจสายนี่น่ะสำหรับควบคุมบังคับหมวกให้ตามท่านผู้นำมิให้ปลิวไปทางอื่นเวลาขึ้นนั่งรถก็ปล่อยสายนี้ลงมาเอามือรวบกำเอาไว้แต่เพราะสายมันยาวฉันก็ใช้มือนั่นแหละกุมผ้าถุงไม่ให้เปิดมือเดียวใช้การได้สองอย่างส่วนอีกมือหนึ่งก็ว่างเอาไว้ใช้แสดงบทได้ว่าแล้วช้อยก็โบกมือที่ว่างนั้นให้พลอยดูแล้วก็โบกมือไปข้างหน้าเหมือนกับท่าละครรำร้องบอกคนถีบสามล้อว่าไปได้รถสามล้อพาช้อยแล่นหายลับตาไปแล้วพลอยก็ยังนั่งยิ้มขบขันในความคิดและคำพูดแปลกๆของช้อยอยู่ไม่หายยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นความสำคัญของช้อยมากขึ้นเพราะในยามที่อึดอัดคับข้องใจในยามที่มีกังวลช้อยก็เป็นคนที่ให้ความสว่างให้คำคมหรือความเห็นแปลกๆซึ่งแม้พลอยเองจะไม่เห็นด้วยก็ทำให้คลายอารมณ์ลงได้เสมอในยามที่ทุกคนกำลังอึดอัดอยู่ด้วยสถานการณ์อันเคร่งเครียดด้วยการตามท่านผู้นำมิให้พลาดในยามที่ทุกคนกัดกรุ้มอยู่ด้วยสงครามที่ก่อให้เกิดภาวะคับขันชอยก็สามารถด้วยกิริยาวาจาเพียงไม่เท่าไหร่ที่จะทำให้ภาวะคับขันนั้นกลายเป็นภาวะขบขันไปได้จากนั้นไม่นานพลอยได้รับจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากตาออสซึ่งก็ทำให้พลอยบังเกิดความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งเพราะตาออสเขียนมาว่าลูกมีข่าวดีจะบอกให้แม่ทราบว่าบัดนี้การงานที่ลูกทำอยู่นั้นเริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยเป็นผลดีพอที่ลูกจะวางมือมาเยี่ยมบ้านได้ฉะนั้นในเวลาราวๆอีกเดือนนึงลูกจะกลับมาหาแม่และจะมาอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ลูกดีใจมากแล้วก็นั่งนับวันนับคืนเพื่อจะให้ถึงเวลาเร็วๆขอให้ทูลหัวของลูกอดใจรอไปอีกหน่อยแล้วลูกจะมาอยู่ด้วยนานๆให้สมกับที่คิดถึงพลอยดีใจมากนะคะอ่านหนังสือตาออสแล้วก็ทวนต้นอ่านใหม่ให้แน่ใจว่าตาของตนเนี่ยมีได้ฝาดไปจนหลอกลวงตัวเองเมื่อแน่ใจแล้วก็ได้แต่นั่งยิ้มแล้วก็คิดแบ่งเวลาเดือนหนึ่งข้างหน้าสำหรับจัดห้องหับเตรียมการเอาไว้รับลูกชายที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านพลอยเริ่มคิดถึงของกินของใช้ต่างๆที่ตาออสชอบนั่งใช้ความจำนึกว่าตาออสชอบอะไรแล้วก็จะอยากกินอะไรบ้างเสื้อผ้าสำหรับแต่งอยู่กับบ้านนั้นป่านนี้ตาออสก็คงเอาไปใช้ที่บ้านนอกเสียเก่าแก่ผุพังเต็มทีทางที่ดีพลอยก็ควรจะหาตัดเย็บเอาไว้ให้ใหม่แต่ทั้งเสื้อผ้าแล้วก็แพรก็หายากเหลือเกินจะถูกแพงอย่างไรก็ไม่ว่าแต่นี่เกือบจะหาไม่ได้เอาซะเลยคือมีเงินก็ยังหาไม่ได้นะคะพลอยคิดจะลองพูดกับคุณเสวีลองวานให้เขาหาให้แต่มานึกอีกทีถ้าตาออสรู้ว่าพลอยได้ผ้ามาจากคุณเสวีก็อาจจะไม่ยอมใส่เอาอีกหรือว่า
บางทีเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วนานประกอบกับความดีใจที่ได้กลับมาเห็นหน้าแม่และหน้าพี่น้องอาจจะทำให้ตาออดหายจากความขุ่นข้องหมองใจลงไปได้บ้างกระมังพอตาอั้นกลับมาบ้านในตอนบ่ายพลอยก็รีบบอกข่าวดีตาอั้นเองก็ดูเหมือนจะโล่งอกคุณแม่คงจะดีใจมากผมเองก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าระหว่างที่ออดหายหน้าไปนานผมก็อดคิดถึงไม่ได้อั้นยังไม่ลืมเรื่องที่พูดไว้กับแม่ไม่ใช่เหรอลูกเรื่องอะไรคุณแม่อ้าวก็เรื่องที่อั้นเคยพูดไว้กับแม่เรื่องอยากให้ออดกลับมาอยู่ที่ทางบ้านอย่างไรล่ะอ๋อเรื่องนั้นออดกลับมาคราวนี้ผมจะลองพูดกับเขาดูอีกทีถ้าคุณแม่ช่วยพูดอีกคนบางทีเขาก็จะเปลี่ยนตกลงอยู่บ้านไม่กลับไปอีกก็ได้แม่ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันถ้าอั้นรักน้องแม่ก็ขอให้ลองพยายามพูดกับเขาอีกทีออดไม่ใช่คนพูดยากหรอกนะถ้าพูดให้ถูกใจแล้วก็ง่ายนิดเดียวแม่เองก็จะช่วยพูดให้เขาอยู่เหมือนกันผมว่าสำคัญอยู่ที่คุณแม่คนเดียวถ้าคุณแม่ออกปากขอเขาตรงๆที่ไหนออดจะขัดได้แต่เอาเถิดผมเองก็จะพูดกับเขาให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งเพราะสงครามยิ่งเข้าระยะนี้ผมก็ยิ่งห่วงแล้วก็วิตกมากขึ้นไม่อยากให้พี่น้องไปอยู่ไกลกันพลอยมองดูตาอั้นด้วยความรักและด้วยความสบายใจที่เห็นตาอั้นเริ่มมีจิตใจเผื่อแผ่ต่อน้องชายไม่เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อนคนที่พลอยเห็นว่าดีใจกับข่าวนี้พอๆกับพลอยก็ไม่ใช่ใครนะคะคือพ่อเพิ่มนั่นเองแม่ดีจริงแม่พลอยฉันดีใจจริงๆระหว่างพ่อออสไม่อยู่นี่ฉันไม่มีเพื่อนพูดเพื่อนคุยซะนานคุยกับใครก็ไม่ถึงอกถึงใจเหมือนคุยกับพ่อออสระหว่างที่พลอยนั่งคอยนอนคอยตาออสอยู่อย่างใจเต้นนั่นเองวันหนึ่งพ่อเพิ่มก็มาหาคือพ่อเพิ่มเนี่ยมาหาก่อนกำหนดที่ตาออดบอกไว้ว่าจะออกเดินทางสัก10กว่าวันนะคะแล้วก็พูดในเชิงปรารภว่าแม่พลอยน้ำปีนี้ถ้าจะมากผิดปกติเสียแล้วละงั้นหรือคุณหลวงครั้งปีมาเสงที่น้ำท่วมใหญ่นั้นก็ดูนานเต็มทีกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้25ปีพอดีคราวนี้ฉันได้ยินคนพูดว่าคงจะท่วมพอๆกันกับครั้งนั้นคิดดูก็แปลกคราวปีมะเสงนั้นเพิ่งเสร็จสงครามไปใหม่ๆคราวนี้น้ำก็จะมาท่วมตอนมีสงครามอีกดูเหมือนว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นมีเป็นระยะไปพวกญาติข้างเมียฉันที่เป็นชาวสวนเขาบอกว่าพวกสวนทุเรียนกำลังทำนบเตรียมเอาไว้อย่างแข็งแรงถ้าท่วมขนาดปีมะเสงก็คิดว่าพอจะรับไหวอยู่ถ้าขนาดนั้นฉันก็คงไม่เป็นไรเพราะคราวนั้นทางบ้านนี้น้ำท่วมไม่ถึงคุณหลวงและคุณเชยนั่นแหละจะลำบากเพราะบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำฉันไม่เป็นบรอกแม่พลอยฉันกลับชอบซะอีกเดินดินแห้งๆมานานลอยเรือบ้างซะก็ดีปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาระดับน้ำท่วมก็สูงขึ้นทุกวันพลอยนั่งอยู่ที่บ้านก็มีคนมาส่งข่าวไม่เว้นแต่ละวันว่าน้ำท่วมที่โน่นบ้างที่นี่บ้างพลอยมองข้ามถนนไปดูน้ำในคลองก็เห็นขึ้นเต็มจนล้นปรีแต่ถนนหน้าบ้านนั่นเองเป็นทำนบกั้นน้ำเอาไว้มิให้น้ำไหลเข้ามาในบ้านวันหนึ่งพลอยก็ได้รับโทรเลขซึ่งทำให้ต้องถอนใจใหญ่ด้วยความผิดหวังโทรเลขนั้นมีใจความว่าน้ำท่วมทางรถไฟขาดยังมาไม่ได้ต้องรอน้ำลดออดและในคืนวันนั้นเองน้ำในคลองก็ล้นข้ามถนนไหลเข้ามาในบ้านก็เรียกว่าพลอยนี่ก็เจอน้ำท่วมเหมือนกับอุทกภัยปี54ของเรานะคะอันนี้ปี2485ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ที่จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวระดับน้ำท่วมนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะภายในเวลาไม่เท่าไหร่ชั้นบนของตึกที่พลอยอยู่ก็กลายเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบพลอยได้แต่นั่งดูระดับน้ำที่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยหัวใจอันไม่สบายนะคะ
พราะน้ำที่ไหลเข้ามาในบ้านนั้นเป็นอุปสรรคอันเดียวที่กางกั้นตะออดมิให้กลับคืนมาสู่บ้านตอนแรกก็คาดหมายกันว่าน้ำคงจะมากผิดฤดูกาลไปแค่เล็กน้อยแล้วก็คงจะท่วมอยู่ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นในระยะแรกๆเนี่ยน้ำท่วมก็เลยกลายเป็นเรื่องสนุกของคนกรุงเทพซึ่งฉวยโอกาสพายเรือเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะโดยเฉพาะคนหนุ่มๆสาวๆแต่ปรากฏว่าพอนานเข้าน้ำก็ไม่ได้ลดลงอย่างคาดยังคงท่วมในระดับสูงทำให้การคมนาคมต้องใช้เรือเป็นส่วนมากการเล่นเรือก็เบาลงไปเพราะว่าหมดสนุกไปประการหนึ่งและเรือก็กลายเป็นของจำเป็นไปมิใช่ของเล่นอีกประการหนึ่งความคาดหมายของพลอยก็ว่าน้ำคงจะท่วมอยู่ไม่กี่วันเหมือนกับคนอื่นแต่ความคาดหมายนั้นก็ผิดความหวังที่ว่าตาออสจะกลับมาบ้านได้โดยเร็วก็เลื่อนลอยไปสิ่งที่ทำให้พลอยกลุ้มขึ้นไปอีกคือน้ำไม่ได้ทำลายเฉพาะการติดต่อทางรถไฟเท่านั้นแต่การติดต่อทางอื่นๆเช่นทางโทรเลขหรือจดหมายก็ขาดหายไปด้วยซึ่งทางนี้ย่อมทำให้พลอยกระวนกระวายใจแต่ในที่สุดน้ำที่ท่วมมากมานานก็เริ่มลดทุกๆวันพลอยก็จะชะโงกหน้าดูรอยน้ำที่ผนังตึกแล้วก็ต้องโล่งใจสบายใจขึ้นอีกนิดนึงที่เห็นคราบน้ำบอกให้รู้ว่าระดับน้ำวันนี้น้อยกว่าระดับเมื่อวันหวานอารมณ์นี้หลายคนที่บ้านน้ำท่วมเมื่อปี2554นี่คงพอจะนึกออกนะคะว่าทุกวันตื่นมาสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยไม่ใช่การเช็คสมาร์ทโฟนนะแต่เป็นการเช็คระดับน้ำนะคะพลอยก็เป็นแบบนั้นและในที่สุดค่ะถึงแม้ว่าจะท่วมหนักหนาอย่างไรวันหนึ่งน้ำก็ต้องเลิกท่วมละค่ะน้ำก็แห้งหายไปทิ้งกรุงเทพให้มีสภาพเป็นเมืองที่ดูโล่งตาผิดกว่าแต่ก่อนต้นไม้ต้นไร่นี่ก็ถูกน้ำท่วมตายกันไปไม่น้อยนะคะพอเพิ่มก็มาบ่นกับแม่พลอยวันหนึ่งบอกว่าหมดกันคราวนี้เองแม่พลอยอะไรหมดคุณหลวงต้นหมากรากไม้น่ะสิตายหมดสวนลมไม่รู้จักกี่ร้อยกี่พันขนาดต่อไปจะต้องอดลูกไม้กันเป็นหลายปีทุเรียนก็แทบจะไม่มีเหลือเลยลูกไม้ต่างๆที่พอจะมีเหลือหากินได้บ้างก็คงแพงจนจับไม่ติดฉันมันเป็นคนรักต้นไม้เห็นต้นไม้ตายก็อดสงสารไม่ได้นี่เคราะห์ยังดีนะที่ทางบ้านฉันเนี่ยไม่มีที่ปลูกลงดินเล่นได้แต่ไม้กระถางก็เลยพอจะยกหนีให้พ้นน้ำได้แต่เห็นต้นไม้บ้านอื่นเขายืนต้นตายกันหนาตาก็ไม่ไหวเศร้าใจเป็นเคราะห์เป็นกรรมอะไรของบ้านเมืองนะคุณหลวงจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามเรื่องพูดอย่างนั้นก็ถูกละแต่ก็ควรจะมีใครเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องเสียหายกันบ้างแต่ฉันมองไม่เห็นเลยหมู่นี้ได้ยินแต่ประกาศโฆษณาเรื่องก๋วยเตี๋ยวออกวิทยุกันออกแจ้วแจ้วไปเฮ้อฉันว่าพิลึกล่ะเรื่องอะไรกันนะคุณหลวงฉันไม่ทันได้ฟังก็เรื่องก๋วยเตี๋ยวไงทำไมถึงต้องเรื่องก๋วยเตี๋ยวฉันไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเรื่องที่สลักสำคัญอะไรเลยพลอยก็ถามอย่างงงๆก็ถึงว่าเธอน่ะแม่พลอยไอ้ทีแรกฉันก็ไม่เชื่อนึกว่าหูได้ยินผิดไปแต่แล้วก็จริงเขาพูดกันถึงเรื่องคุณวิเศษต่างๆของก๋วยเตี๋ยวจนไม่รู้จะฟังยังไงได้เดี๋ยวนี้ถึงกับว่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี่แหละอาจแก้เศรษฐกิจของชาติได้อ้อแล้วถ้าใส่หมวกอีกใบกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงโอ้โหเป็นมหาอำนาจได้เลยแม่พลอยเอ้ยฉันงงงวยเต็มทีแล้วคุณหลวงช่วยอธิบายให้ฉันทีเถิดว่าเรื่องราวมันไปยังไงมายังไงกันแน่ถึงได้เกิดเรื่องก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่พลอยแต่ได้ยินเขาลือกันว่าใครก็ไม่รู้เกิดนึกสนุกทำก๋วยเตี๋ยวเรือไปเลี้ยงในทำเนียบระหว่างน้ำท่วมนั่นละทีนี้พอท่านผู้มีบุญวาสนาท่านได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยกันเข้าท่านก็เห็นว่าก๋วยเตี๋ยวจะเป็นของดีเป็นของวิเศษก็เลยเกิดเรื่องนิยมก๋วยเตี๋ยวกันเป็นการใหญ่ชักชวนให้ราษฎรกินก๋วยเตี๋ยวกันให้กลุ้มไปหมด
แล้วก็ในว่าจะสนับสนุนให้คนไทยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นการใหญ่ด้วยนาตายละนี่ฉันมีต้องถูกบังคับให้ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยอีกคนหนึ่งเหรอเหมือนกับเมื่อครั้งนิยมใส่หมวกกันน่ะก็เห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่พร้อยเพียงแต่กินก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆก็เห็นจะช่วยชาติพอแล้วสำหรับเราแต่ก็อย่าเพิ่งไปแน่ใจอะไรนักสมัยนี้จะไปคาดหมายอะไรให้แน่นอนก็ยากสิ่งใดที่ไม่เคยพบก็ได้พบสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นฉันเองก็อ่อนใจเหมือนกันแม่ชอบคำพูดพ่อเพิ่มตรงนี้จริงๆนะคะสิ่งใดที่ไม่เคยพบก็ได้พบที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะคะพูดแล้วพ่อเพิ่มก็ถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วก็ชวนพลอยคุยเรื่องอื่นต่อๆไปนะคะแต่เรื่องนโยบายขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ไม่ได้จบลงง่ายๆคือดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับพลอยใช่ไหมคะแต่เกี่ยวค่ะเพราะว่าต่อมาอีกไม่นานวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งกินข้าวเย็นอยู่กับตาอั้นสองคนประภัยก็เดินตุปัดตุป่องเข้ามาหาแล้วก็มาถามว่าคุณแม่คะคุณแม่รู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวนี้เขาทำกันยังไงใส่อะไรบ้างพลอยก็ตอบไปโดยอัตโนมัติบอกว่าก็ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลวกน้ำต้มกระดูกหมูเนื้อหมูถั่วงอกกุ้งแห้งแล้วก็ใบหอมเอ๊ะแล้วประภัยอยากรู้เอาไปทำไมก็คุณเสวีลูกเขยคุณแม่น่ะสิคะเขาอยากรู้เขาว่าเขาจะไปขายก๋วยเตี๋ยวที่กรมแน่ดูสิยายประภัยมาซัดฉันอีกแล้วบ้านนี้นี่ไม่ว่าใครก็ชอบเอาคุณเสวีมาซัดให้ฉันทุกคนไปพี่ลึกแท้ๆทีเดียวแต่คุณเสวีเขานึกยังไงขึ้นมาถึงจะลุกขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวคราวนี้ตาอั้นก็เลยตอบแทนน้องว่าคุณแม่บางทีจะยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาสั่งให้ข้าราชการขายก๋วยเตี๋ยวทุกกรมกองแล้วครับเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเสวีก็เป็นคนใหญ่คนโตบางทีเขาอาจจะต้องทำกระมังแต่ผมเองก็ทำเฉยๆเป็นอะไรก็เป็นไปแต่ผมไม่ขายละก๋วยเตี๋ยวคุณเสวีก็บอกภัยไว้อย่างนั้นค่ะครั้นภัยบอกเขาว่าไม่มีความรู้เรื่องขายก๋วยเตี๋ยวเคยแต่กินเขาก็ดุว่าภัยไม่ร่วมมือสนับสนุนเขาในหน้าที่การงานดีแต่คอยถ่วงไม่ให้เขาได้ดีภัยกลุ้มใจจะตายอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นเหรอประภัยตาอั้นถามน้องเสียงขุ่นๆก่อนจะพูดต่อว่าพี่ก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะว่าเราอ่ะกลายเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของเขาแต่ความจริงเสวีเขาไม่น่าถามประภัยเรื่องขายก๋วยเตี๋ยวนะทางญาติของเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวกันยังไงตาอั้นก็เหน็บเสวีนะคะแต่แทนที่ประภัยจะโกรธไม่พอใจที่พี่ชายเหน็บแนมว่ากระทบสามีของตนประภัยกับผัวเราะอย่างขบขันทำให้พลอยต้องพูดแก้ขึ้นอย่างระมัดระวังว่าเบาๆหน่อยเถิดอั้นพูดจาอะไรต่อหน้าแม่ก็ขอให้ระวังหน่อยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไปเที่ยวพูดกันได้ว่าผู้ใหญ่เป็นใจแม่เห็นว่าที่คุณเสวีเข้ามาถามประภัยก็ถูกแล้วธรรมดาผัวเมียกันจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกันยายประภัยแกก็หยิบโยงไม่เข้าเรื่องก็อีทำก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเอะอะเป็นเรื่องใหญ่เขาจะขายก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องเป็นคนหาของให้เขาจะมีเวลาที่ไหนมาดูเองพลอยหยุดกลืนน้ำลายถอนใจแล้วก็พูดต่อว่าเอาเถิดอย่าพูดกันมากไปเลยพรุ่งนี้แม่จะสั่งเขาให้ซื้อของให้พอพลอยรับปากว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระนะคะประภัยก็พอใจจริงๆประภัยนี่ก็จัดได้ว่าเป็นเด็กที่ถูกตามใจจนเคยตัวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะคือไม่ค่อยจะทำอะไรเป็นภาระให้พลอยอยู่เรื่อยประภัยก็ชวนตาอั้นคุยในเรื่องอื่นๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกกลับไปเรือนเมื่อประภัยกลับไปแล้วตาอั้นก็ยังคงนั่งอยู่กับพลอยแล้วก็ถอนใจใหญ่สองสามครั้งทอดสายตาออกไปข้างหน้าเหมือนกับตรึกตรองอะไรอยู่ด้วยความหนักใจและในที่สุดตาอั้นก็พูดกับพลอยว่าคุณแม่ผมถามจริงๆเถอะคุณแม่เห็นว่าประภัยมีความสุขดีอยู่หรือแม่ก็เดาใจเขาไม่ถูกแต่ก็ไม่เห็นเขาเดือดร้อนอะไรนักหนานี่อั้นทีแรกผมก็นึกว่าเขาจะมีความสุขแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเสียแล้วหรือผมจะเปลี่ยนไปเองก็ไม่รู้จิตใจคนก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างเป็นธรรมดาอั้นอย่าไปเก็บมาวิตกวิจารณ์ให้มากไปเลย
ประภัยเขาก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆเด็กใจผมมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะแต่เรื่องในบ้านใกล้ๆตัวเท่านั้นหรอกนะคุณแม่แม้แต่ในเรื่องอื่นๆอีกมากแต่ก่อนเคยคิดเห็นไว้อย่างแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับเปลี่ยนไปหมดผมเลยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สบายใจเลยแต่อันพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงอารมณ์อันไม่ปลอดโปร่งจากนั้นก็นั่งนิ่งๆอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วก็มาคุกเข่าอยู่ข้างๆตัวพลอยพรางบอกว่าคุณแม่เชื่อคำสบถสบานไหมเชื่ออย่างไรล่ะอันพลอยถามพรางยกมือขึ้นลูบหัวตาอันก็เชื่อว่าคำสบถสบานต่างๆนั้นถ้าเราทำผิดพลาดไม่ตรงต่อคำสาบานเราก็จะต้องมีอันเป็นไปต่างๆเช่นถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือคำสาบานที่ผมเคยให้คุณแม่ไว้เมื่อ10ปีมาแล้วปล่อยใจหายวาบเมื่อได้ยินคำพูดของตาอันเพราะในใจจริงนั้นพลอยรู้สึกหวาดหวั่นต่อคำสาปแช่งต่างๆในเวลาถือน้ำและในคำสบถสบานอยู่เสมอแต่เมื่อตาอันถามมาพลอยก็ต้องแข็งใจตอบลูกไปว่าแม่เชื่อในบุญกรรมมากกว่าอะไรทั้งหมดเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งใดด้วยความสุจริตผลที่จะตอบสนองนั้นก็จะต้องเป็นผลดีตาอันเอาหน้าซบลงที่ตักพลอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดโดยไม่เงยหน้าว่าผมเองไม่เชื่อว่าผลจะเกิดตามที่ได้สบถสบานเอาไว้แต่ความสงสัยไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ทำผิดหรือถูกนี่แหละกลับเป็นเครื่องทรมานใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดบางทีได้ยินใครเขาพูดเรื่องบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันเจ็บใจยิ่งกว่าหอกเท่าใบพายแทงหูซ้ายทะลุหูขวาซะอีกอันอย่าไปเอาเรื่องอย่างนั้นมาพูดอันอย่าวิตกอย่าคิดอะไรให้มากไปแม่เป็นคนที่คอยให้ศีลให้พรอันอยู่เสมอพรใดที่จะประเสริฐไปกว่าพรจากปากจากใจของพ่อแม่ก็เห็นจะไม่มีอีกแล้วแม่รู้ว่าอั้นมีแต่ความสุจริตมีแต่เจตนาดีอั้นไม่เป็นไรหรอกลูกแต่อั้นลงกราบที่ตักพลอยให้พรอั้นเถิดคุณแม่ให้พรมากๆเถิดอั้นไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากพรของคุณแม่เท่านั้นตาอันซบลงที่ตักของพลอยใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องของตนระหว่างนั้นพลอยได้แต่มองตามหลังลูกชายด้วยความสงสารจับใจในระยะนี้ตาอันดูจะทรุดโทรมลงไปอย่างเห็นได้ชัดเวลาจะยืนหรือจะเดินตาอั้นก็มักจะก้มหลังผิวพรรณก็ดูซีดเหลืองแก้มก็ดูตอบไม่เต็มเหมือนแต่ก่อนพลอยนึกแปลกใจอยู่เสมอว่าตาอั้นเลิกกับเมียแหม่มมานานนักหนาแล้วแต่ทำไมจึงยังอยู่เป็นโสดทำไมไม่มีวี่แววว่าตาอั้นไปรักชอบผู้หญิงที่ไหนหรือคิดจะแต่งงานมีเย่ามีเรือนใหม่พลอยนึกถึงเรื่องนี้ก็ถอนใจนึกในใจว่าถ้าตาอั้นมีเมียมีลูกได้ตั้งครอบครัวเหมือนกับผู้คนโดยทั่วไปบางทีตาอั้นอาจจะมีความสุขใจสบายกายยิ่งกว่านี้พลอยนึกถึงลูกๆแล้วก็เศร้าใจที่ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฟ้าแต่สักคนประภัยที่มีเรือนเป็นหลักฐานก็มีทีท่าว่าจะไม่แน่นอนตาอ้นก็ถูกเคราะห์กรรมบันดาลให้ถูกโทษไม่มีโอกาสที่จะมีเย่าเรือนได้ตาอั้นมีแล้วก็เลิกและตาออดนึกถึงตาออดแล้วพลอยก็ต้องยิ้มอยู่ในใจเพราะตาออดมีเรือแล้วจะเป็นอย่างไรพลอยนึกไม่ออกเลยต่อมาอีก 2-3 วันเมื่อน้ำลดเป็นปกติสามารถจะติดต่อถึงกันได้พลอยก็ได้รับจดหมายจากตาออดอีกฉบับหนึ่งว่ากำลังป่วยเป็นไข้ไม่สบายขอยับยั้งการเดินทางไว้ก่อนหายไข้เมื่อไหร่จึงจะเข้ามาถึงแม้ตาออสจะบอกว่า
ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่พลอยก็มีวายที่จะหม่นไหม้ด้วยความเป็นห่วงและหลังจากนั้นพลอยก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาคอยจดหมายจากตาออสที่จะบอกให้รู้ว่าจะมาถึงบ้านได้เมื่อไหร่มีเสียงใครเปิดประตูใหญ่หน้าบ้านหรือว่าเสียงใครเดินเข้ามาในบ้านพลอยก็จะต้องเหลียวมองทุกครั้งด้วยความหวังว่าจะเป็นบุรุษไปรษณีย์นำจดหมายหรือว่าโทรเลขที่มีข่าวคราวจากตาออสมาส่งแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเสียงรถยนต์มาจอดหน้าบ้านมีเสียงคนพูดสั่งเสียอะไรกันสองสามคำจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินเหยียบกรวดเข้ามาในบ้านพลอยไม่ได้สนใจจะลุกไปดูเพราะว่าเสียงรถที่มาจอดเป็นเสียงรถยนต์คงไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่พลอยเฝ้ารอคือตอนนั้นเนี่ยคนสำคัญสำหรับพลอยคือบุรุษไปรษณีย์เท่านั้นนะคะพลอยก็เลยไม่สนใจก้มหน้าก้มตาเย็บเสื้อเก่าๆบางตัวที่ยังจะใช้การได้ต่อไปอีกครู่เดียวพอรู้สึกตัวว่ามีใครเข้ามาถึงในห้องตาออสก็เข้ามากราบอยู่บนตักพลอยดีใจจนพูดไม่เป็นคำเรียกแต่ชื่อตาออสซ้ำๆพรางกอดลูกเข้าไว้และทั้งร้องไห้และหัวเราะด้วยความยินดีแม่ทูลหัวของลูกออสคิดถึงแม่เหลือเกินแม่สบายดีอยู่หรอคิดถึงลูกบ้างหรือเปล่าโถออสถามได้ทำไมแม่จะไม่คิดถึงนี่ออสกลับมาถึงเมื่อไหร่ทำไมจู่ๆก็มาถึงตัวไม่บอกไม่กล่าวให้รู้ล่วงหน้ากันบ้างเลยตาออสหัวเราะทีแรกก็ส่งมาแล้วแล้วก็น้ำท่วมทางรถไฟขาดมาไม่ได้พอรถไฟเดินได้จะเข้ามาก็เกิดล้มเจ็บเป็นไข้ออสรู้ดีว่าขืนบอกมาแล้วก็ต้องเลื่อนบ่อยๆแม่ก็เป็นห่วงแย่ไปเท่านั้นเองพอดีเพื่อนๆทางโน้นเขาจะมากรุงเทพออสก็เลยมากับเขาเขาพาขึ้นรถมาส่งถึงบ้านแล้วออสเจ็บเป็นอะไรไปลูกหมอเขาว่าเป็นไข้จับสั่นแต่ก็ไม่มากมายอะไรหรอกแม่เป็นอย่างจับวันเว้นวันกินยาแล้วก็หายเวลานี้ก็สบายแล้วพลอยนั่งพิจารณาดูตาออสอย่างไม่วางตาตาออสดูผอมลงไปกว่าเก่าใบหน้านั้นคล้ำเพราะว่าถูกแดดถูกลมจากบ้านนอกและดูจะมีสีเหลืองพอสังเกตได้ตามผิวหนังบนใบหน้าซึ่งพลอยเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะพิษไข้แต่ว่าเนื้อตัวร่างกายตาออสดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและในแววตาของตาออสก็ดูเหมือนจะมีแววของความมั่นใจในตัวเองมากกว่าที่พลอยเคยเห็นแม่ดูไม่เปลี่ยนไปเลยจนนิดเดียวเมื่อวันที่ลูกเข้ามาลาไปเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นวันเข้ามาลาไปแม่ร้องไห้วันนี้พอออสกลับมาถึงบ้านแม่ก็ร้องไห้ขี้ออนแท้ๆทีเดียวพลอยหัวเราะยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาจะขี้ออนที่ยายยังไงก็ช่างแม่เถอะออดมาคราวนี้อยู่กับแม่ให้นานๆก็แล้วกันออดจะอยู่ให้นานที่สุดแม่อย่าตกใจไปเลยตาออดตอบและอีกสักครู่ก็ขอไปอาบน้ำพลอยก็ลุกขึ้นกุลีกุจอจัดเสื้อผ้าแล้วก็เรียกเด็กมาช่วยจัดห้องปูที่หลับที่นอนของตาออสด้วยความสุขใจอย่างที่ไม่ได้เคยมีมานานตาออสกลับมาบ้านคราวนี้มีกิริยาอาการบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ทำให้พลอยสบายใจมากเพราะว่าตาออสทักทายกับตาอั้นอย่างดีใจเมื่อพบกันแล้วก็พูดคุยถามทุกสุขฉันพี่น้องอย่างสนิทสนมคือสิ่งนี้ก็คงเป็นเรื่องที่พลอยเนี่ยกังวลใจว่าตาอั้นกับตาออสเจอกันจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของตาอั้นก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกผิดที่พูดจารุนแรงกับน้อง
แต่ในส่วนของตาออดเนี่ยพลอยคาดเดาไม่ได้ว่าตาออดจะยังคงรู้สึกโกรธหรือว่าน้อยใจในตัวพี่ชายอยู่หรือไม่แต่ปรากฏว่าพอมาเจอกันจริงๆทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะคะทำให้พลอยมีความสุขความสบายใจมากแม้แต่กับประภัยแล้วก็คุณเสวีตาออดก็พูดจาด้วยปกติเป็นอันดีพลอยรู้สึกว่าบางทีความมีหลักฐานอันเกิดจากการทำงานนะคะอาจจะทำให้ตาออดเนี่ยคลายปมบางอย่างในใจแล้วก็สามารถมองหน้าคนทุกคนได้ด้วยความเป็นมิตรเสมอบ่าไหล่ปราศจากความระแวงสงสัยว่าใครจะมาเหยียบย่ำดูถูกคือทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นคนที่ดีใจมากที่สุดอีกคนหนึ่งนอกเหนือจากพลอยกับการที่ตาออดกลับบ้านก็คือพ่อเพิ่มค่ะเพราะว่าพอพ่อเพิ่มรู้ว่าตาออดมาถึงบ้านก็รีบมาหาทันทีนะคะและตั้งแต่นั้นมาพ่อเพิ่มก็มาที่บ้านบ่อยๆแทบจะทุกวันพลอยสังเกตเห็นว่าพ่อเพิ่มเองก็ดีใจที่ตาอั้นกับตาออดเนี่ยกลับมาสนิทสนมกันเป็นปกติและพ่อเพิ่มก็เข้าสนับสนุนความกลมเกลียวที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นอย่างดีระหว่างนั้นสิ่งที่พ่อเพิ่มกับตาออดคุยกันอย่างสนุกสนานคลึกครื้นก็คือความวิวัฒนาการแห่งภาษาไทยเริ่มต้นโดยวิธีสะกดการันที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วก็ต่อไปถึงถ้อยคำสำนวนที่ทางการกำหนดให้ใช้พูดกันพอพ่อเพิ่มเข้ามาถึงบ้านตาออดก็จะทักขึ้นว่าสวัสดีจ้ะท่านพ่อเพิ่มก็จะตอบอย่างรื่นเริงว่าสวัสดีจ้ะท่านสบายดีหรือจ้ะตาออดก็จะตอบว่าสบายดีจ้ะท่านมาแต่วันเที่ยวนะจ๊ะวันนี้ฉันคิดถึงท่านนี่จ้ะฉันก็เลยรีบมาพอฉันตื่นแต่เช้าสวมหมวกเสร็จเรียบร้อยดอกไม้เหี่ยวๆของชาติที่บ้านฉันเขาก็เอาดอกไม้มากรัดอกฉันหนึ่งดอกฉันจูบเขาหนึ่งทีตามวัฒนธรรมแล้วฉันก็รีบออกจากบ้านมาหาท่านแล้วทั้งสองคนก็หัวเราะกันอย่างครื้นเครงนะคะตาอั้นซึ่งบังเอิญอยู่ด้วยก็จะร่วมวงหัวเราะด้วยความขบขันนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้ยินคำพูดเช่นนี้ได้ยินแล้วก็งงนะคะไม่เข้าใจว่าพ่อเพิ่มกับตาออดเนี่ยพูดอะไรกันออดคุณหลวงนั่นพูดอะไรกันอย่างนั้นฉันไม่เคยได้ยินเลยฟังแปลกหูพิลึกล่ะอ้าวถ้าท่านฟังฉันไม่ออกท่านก็ไม่มีวัฒนธรรมน่ะสิจ๊ะพอเพิ่มหันมาตอบพลอยทำให้พลอยยิ่งงงหนักเข้าไปอีกนะคะพุทโธคุณหลวงก็เลิกพูดเล่นเสียทีเถิดเรื่องราวเป็นอย่างไรกันถึงได้พูดจากันอย่างนี้ฉันอยากรู้นะตาออดหัวเราะก่อนจะเล่าให้ฟังว่านี่แหละเป็นภาษาใหม่ที่ท่านสั่งให้คนไทยพูดกันหนังสือเดี๋ยวนี้ก็เขียนไม่เหมือนแต่ก่อนท่านตัดตัวหนังสือทิ้งไปเสียเป็นหลายตัวแล้วก็แก้ตัวสะกดใหม่อย่างคำว่าธงเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ทอธงสะกดแต่ใช้ทอทหารสะกดแปลกดีไหมแม่ส่วนคำพูดที่ออดพูดกับคุณลุงก็เป็นคำพูดอย่างที่ท่านสั่งให้พูดนั่นแหละแม่พูดไม่ได้หรอกออดกระดากปากออกจะตายไปแต่นี่ถ้าเราไม่พูดเราจะถูกจับเหมือนเรื่องกินหมากหรือไม่ใส่หมวกอีกหรือเปล่าพลอยถามอย่างไม่ไว้ใจนะคะแล้วก็รู้สึกลำบากใจด้วยเห็นจะไม่ถึงเพียงนั้นหรอกแม่แต่ในหนังสือราชการต้องใช้ภาษาอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ท่านอย่าเพิ่งประมาทไปนะจ๊ะนานเข้าท่านอาจจะสั่งจับท่านก็ได้ถ้าท่านไม่พูดฉันว่าท่านควรจะรีบศึกษาเล่าเรียนเสียดีกว่าจะได้มีวัฒนธรรมสูงสมกับที่เป็นดอกไม้ของชาติแรกเริ่มก็ไม่กี่คำหรอกจ้ะที่จะต้องรู้ก็เพียงฉันท่านจ้ะไม่ขอบใจขอโทษเท่านั้นเองไม่กี่คำหรอกจำเอาไว้ให้ดีนะจ๊ะพลอยก็เลยบอกว่าอุ้ยคุณหลวงคุณหลวงก็พูดเป็นเด็กไม่จบรำคาญจริงๆทีเดียวว่าแต่ว่าอะไรนะที่คุณหลวงว่าฉันต้องท่องน่ะฉันท่านจ้ะไม่อะไรนั่นนะฟังดูไม่เป็นประสาเอาเสียเลยตาออดหัวเราะแล้วก็อธิบายว่าคำเหล่านั้นคือคำที่กำหนดให้ใช้แ
คือให้เรียกตัวเองว่าฉันเรียกคนที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยว่าท่านแล้วก็ใช้คำว่าจ้าเป็นคำตอบรับใช้คำว่าไม่เป็นคำปฏิเสธส่วนขอบใจก็ให้ใช้เวลาขอบใจและขอโทษก็ใช้สำหรับขอโทษพอเพิ่มก็เลยเสริมขึ้นว่านั่นสิง่ายจะตายไปอย่างฉันจะถามแม่พลอยว่ากินแล้วหรือยังฉันก็จะต้องถามว่าท่านรับประทานข้าวหรือยังถ้าแม่พลอยกินแล้วแม่พลอยก็ตอบว่าจ้ะฉันรับประทานแล้วขอบใจถ้ายังก็บอกว่าไม่ฉันยังไม่ได้รับประทานเท่านั้นเองและที่ว่าให้พูดนั้นน่ะพูดกับใครพลอยถามพูดกับใครๆก็อย่างเดียวกันหมดหมายความว่าฉันท่านจ๊ะจ๋าใช้กันทั่วไปหมดอย่างนั้นหรือก็อย่างนั้นสิจ๊ะท่านเด็กผู้ใหญ่อะไรก็พูดกันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเหรอพลอยซักยังไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นคำพูดที่ใช้กันโดยทั่วไปทุกระดับชั้นนะคะแต่ออดก็ยืนยันว่าก็ว่ากันอย่างนั้นแหละแม่อันนี้จังทุกขังฉันนี่ก็ได้อยู่มาจนเห็นอะไรแปลกๆถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแม่พลอยยิ่งแม่พลอยได้เห็นหนังสือวิธีใช้ตัวสะกดกรันที่เขาเริ่มใช้กันเดี๋ยวนี้แล้วก็จะยิ่งปรงอนิจจังไปใหญ่แต่ก่อนฉันเคยนึกว่าถึงฉันจะไม่มีภูมิรู้อะไรหนักหนาแต่สำหรับเรื่องหนังสือไทยฉันก็พอจะอ่านออกเขียนได้แต่พอเห็นหนังสือสมัยนี้เขาแล้วฉันก็หมดภูมิลงไปทีเดียวอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ตอนแรกที่ได้เห็นหนังสือแบบใหม่ฉันนึกว่าเขาพิมพ์ผิดเสียอีกต่อคนเขาบอกให้ฉันถึงได้รู้แล้วคุณหลวงก็ยังมานั่งหัวเราะร่วนอยู่ได้ฉันไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยน่ากลุ้มออกก็ทำไม่ให้ฉันหัวเราะและจะให้ฉันทำยังไงเรื่องมันมากันถึงเพียงนี้แล้วหัวเราะเป็นดีกว่าอย่างอื่นละเมื่อตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านฉันก็เรียกแม่อีหนูที่บ้านให้มาจูบส่งฉันที่หัวกระไดหน่อยตามที่เขาแนะนำให้ทำแกโกรธแทบจะไล่ตีฉันตายหาว่าไปล้อแกให้เด็กมันดูถูกเล่นได้คนไม่มีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละจะทิ้งเสียก็สงสารอยู่กันมานานตั้งแต่เป็นดอกไม้สดจนเป็นดอกไม้แห้งไปแล้วอะไรนะไอ้เรื่องดอกไม้นี่น่ะฉันได้ยินคุณหลวงพูดหลายหนเต็มทีแล้วผู้หญิงพอเพิ่มอธิบายนะคะเดี๋ยวนี้เขาชอบเรียกผู้หญิงว่าดอกไม้ของชาติแม่พลอยเองก็ดอกหนึ่งเหมือนกันนาเสียแต่ชักจะเหี่ยวเสียแล้วเท่านั้นเองพูดแล้วพ่อเพิ่มก็หัวเราะอย่างชอบใจนะคะคือในสมัยนั้นเรียกผู้หญิงว่าเป็นดอกไม้ของชาติแล้วก็เวลาสามีกลับมาหรือว่าสามีจะออกไปก็ให้จูบก็ให้ทำแบบธรรมเนียมฝรั่งอะเนาะว่ากันว่าสมัยนั้นผู้คนก็คงจะโอ้ยกระดากตะขิดตะขวงไปตามๆกันละค่ะก็กลายเป็นเรื่องขบขันที่คนเอามาล้อเลียนเอามาพูดเล่นกันไปตั้งแต่ตาออดมาเยี่ยมบ้านพลอยก็คอยโอกาสที่จะพูดกับตาออดถึงเรื่องอนาคตของตาออดอยู่เสมอนะคะวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงตอนกลางวันขณะที่นั่งอยู่ด้วยกัน2คนตาออดก็เหยียดตัวลงนอนอย่างสบายอารมณ์แล้วก็บอกว่าคนเรานี่จะอยู่ที่ไหนได้สบายเกินกว่าที่บ้านไปเห็นจะไม่มีที่อื่นถึงจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่เหมือนบ้านเห็นจะเป็นเพราะความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่บ้านของเรานั่นเองนั่นน่ะสิออดเมื่อออดเห็นอย่างนั้นทำไมออดไม่กลับมาอยู่เสียที่บ้านให้ตลอดไปล่ะลูกแม่ก็เป็นห่วงคิดถึงอยู่เสมอเมื่อก่อนออดจะกลับอันเขาก็บ่นว่าอยากให้ออสกลับมาอยู่ด้วยกันเสียที่บ้านแต่ออสพลิกตัวนอนคว่ำไปกับพื้นแล้วก็บอกว่าพี่อันเขาก็พูดกับออสแล้วเหมือนกันเขาขอโทษขอโพยออสเสียจนออสอายเพราะความจริงพี่อันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วออสตอบเขาว่ายังไงออสก็บอกว่าออสไม่เคยถือโกรธพี่อันเลยและพี่อันเสียอีกกลับมีคุณต่อออสที่ทำให้ออสมีมานะออกจากบ้านไปทำการงานเดี๋ยวนี้ออสรู้จักตัวเองดีกว่าแต่ก่อนแล้วก็รู้ใจว่าตัวต้องการอะไรพลอยก็เลยถามว่าแล้วออสต้องการอะไรออสต้องการทำงานต้องการทำอะไรๆให้มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ขอให้มันมีมากๆขึ้นเท่านั้น
อย่างเวลานี้ออสไปดูให้เขาขุดแร่รู้สึกเหมือนกับว่าแร่ทุกก้อนทุกเม็ดที่ขุดออกมานั้นออสมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วแร่นั้นก็จะจำหน่ายจ่ายแจกไปมากขึ้นทุกทีทุกทีให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นออสก็พอใจที่ในชีวิตนี้ได้มีส่วนช่วยทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นไม่ได้มานั่งนอนอยู่เปล่าออสไม่ใช่คนก่อนนะแม่แต่ก่อนได้แต่นั่งนอนๆให้แม่เลี้ยงก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เดี๋ยวนี้ออสได้ออกไปข้างนอกได้ไปอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยนไปออสพูดยังไงแม่ไม่ค่อยเข้าใจพลอยพูดออกไปทั้งที่รู้อยู่เต็มอกจากคำพูดของตาออสที่พูดมานะคะว่าความหวังที่จะให้ตาออสกลับมาอยู่บ้านนั้นมันช่างเลือนรางเต็มทีตาออสก็เลยย้ำต่อไปว่าออสเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเวลานี้อยากทำอะไรให้ได้ผลมากที่สุดในเวลาเร็วออสรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นเหลือเกินอยากทำอะไรไว้ให้มากที่สุดในเวลาเร็วที่สุดก่อนที่มันจะตายแต่ออสรู้ใจแม่ดีแม่อยากให้ออสอยู่บ้านเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมเมื่อเห็นพลอยพยักหน้ารับคำตาออสก็เสือกตัวเอาหัวมาหนุนบนตักพลอยแล้วก็บอกว่าทุนหัวของลูกถ้ารักลูกแล้วอย่าเพิ่งออกปากขอเลยแม่ออกปากขอลูกก็จำต้องทำให้เพราะถ้าไม่ให้ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปแต่ขอให้แม่นึกดูให้ดีๆเถิดถ้าแม่ขอให้ลูกกลับมาลูกก็ต้องมาแต่ระหว่างนั้นลูกก็จะต้องไม่สบายใจเพราะจะรู้สึกว่าการงานต้องทอดทิ้งไว้ยังทำไม่เสร็จและจะต้องไม่สบายใจอย่างนั้นตลอดไปแม่ก็คงไม่ชอบอีกเพราะแม่คงอยากให้ลูกทุกคนสุขกายสบายใจแม่คงอยากให้ลูกกลับมาอยู่บ้านเวลาที่ลูกปลอดโปร่งใจแล้วมากกว่าลูกจึงอยากจะเป็นฝ่ายขอเสียก่อนขอให้ลูกได้กลับไปทำธุระของลูกให้เสร็จแล้วลูกจะกลับมาเองขอให้แม่อดใจรอสักหน่อยเถิดพลอยก็เลยถามว่าแล้วแม่จะต้องคอยนานไหมออสออสก็บอกไม่ถูกต้องดูความรู้สึกในใจของออสก่อนว่าการงานที่ทำนั้นได้ผลพอใจพอที่จะวางมือได้หรือยังแต่บางทีก็อาจจะไม่นานกระมังเพราะออสเป็นคนเบื่ออะไรง่ายไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวแต่แม่ของออสเท่านั้นระหว่างที่พูดกันพ่อเพิ่มก็เดินเข้ามาในห้องเห็นตาออสนอนเอาหัวหนุนตักพลอยอยู่ก็ร้องขึ้นว่าแม่น่าเอ็นดูจริงกำลังช้อนเลาะคุณแม่อยู่ทีเดียวนะพ่อออสออสเขากำลังพูดถึงเรื่องที่เขาจะไปทำงานต่อที่ปากใต้น่ะคุณหลวงดีแล้วปล่อยเขาไปเถิดแม่พลอยคนกำลังหนุ่มกำลังแน่นต้องให้เขาไปทำงานทำการปะเหมาะจะได้เมียทางปากใต้สักคนที่เขารวยๆลุงจะได้พึ่งพาได้บ้างคำพูดของพ่อเพิ่มทำให้ตาออสหัวเราะลุกขึ้นนั่งในขณะที่พลอยบอกว่าคุณหลวงพูดตรงกับที่ฉันนึกเอาไว้ทีเดียวฉันคิดอยู่เมื่อเร็วๆนี้ว่าลูกผู้ชายของฉันไม่มีเย่ามีเรือนสักคนถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฉันเห็นจะตายซะก่อนไม่ได้เล่นกับหลานเป็นแน่ตาอ้นนั้นก็ช่างเถิดเป็นคนมีเคราะห์มีกรรมแต่ตาออสนี่ก็ยังไม่มีตาอั้นมีแล้วก็เลิกแล้วก็ดูเงียบไปทีเดียวพอพลอยพูดถึงตาอั้นพอเพิ่มกับตาออสก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มอยู่เป็นไหนทำให้พลอยสงสัยทำไมเวลาที่ฉันพูดถึงตาอั้นคุณหลวงกับตาออสต้องมองตากันแล้วยิ้มเปล่านะแม่พลอยไม่มีอะไรหรอกไม่จริงยิ่งคุณหลวงพูดด้วยเสียงอย่างนี้ฉันยิ่งรู้ทีเดียวว่ามีอะไรปิดบังฉันอีกแล้วทันใดนั้นพลอยก็นึกเฉลียวใจขึ้นมาทันทีหรือว่าตาอั้นไปมีอะไรไว้แม่พลอยกับพ่ออั้นก็เป็นแม่เป็นลูกกันมีอะไรถามกันเองดีกว่าอย่าให้ฉันพูดเลยตั้งแต่วันที่พ่อเพิ่มพูดเป็นในๆเกี่ยวกับตาอั้นเป็นต้นมาพลอยก็รู้สึกสงสัยในชีวิตส่วนตัวของตาอั้นเป็นกำลังแต่จะออกปากไต่ถามก็ยังไม่มีโอกาส
ถามพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มก็ไม่ยอมบอกอ้างว่าให้ไปถามตาอั้นเอาเองถามตาออสตาออสก็ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกและถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องอะไรบ้างตาออสก็ไม่ยอมบอกเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของตาอั้นที่คนอื่นไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวในระหว่างนั้นพลอยไม่มีแก่ใจที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องของตาออสเพราะว่าตาออสจะต้องกลับไปปักใต้อีกตาออสยังไม่สามารถที่จะอยู่กับพลอยได้ตลอดไปอย่างที่พลอยต้องการตาออสมาอยู่กับพลอยเป็นการชั่วคราวเท่านั้นพลอยก็เลยอยากจะใช้เวลาทั้งหมดให้กับตาออสให้นานที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตาออสจะต้องจากไปอีกนานแค่ไหนพลอยก็ไม่สามารถที่จะคาดหมายได้ฝ่ายตาออสเองกลับมาอยู่กับแม่ครั้งนี้ตาออสก็พยายามที่จะใช้เวลาทุกนาทีอยู่กับพลอยโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนนอกจากจะมีธุระจำเป็นจริงๆเวลาส่วนใหญ่ตาออสก็มอบให้กับแม่แล้วก็เป็นของแม่โดยเฉพาะตามปกติตาออสจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาอยู่กับพลอยทั้งวันนั่งพูดนั่งคุยด้วยจนกว่าจะถึงเวลาไปนอนแม้บางวันที่ตาออสมีธุระจะต้องออกจากบ้านก็มักจะรีบกลับแล้วก็มีของติดมือมาฝากแม่เล็กๆน้อยๆอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็ทำให้พลอยสุขใจอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่มีปัญหาเลยแต่ก็เป็นธรรมดาที่เวลาอันประกอบไปด้วยความสุขนั้นจะผ่านพ้นไปโดยรวดเร็วผิดกับความทุกข์ที่จะผ่านไปอย่างช้าๆตาออสมาอยู่บ้านได้ร่วม2เดือนก็เริ่มตระเตรียมตัวที่จะกลับไปทำงานที่ปักใต้ซึ่งพลอยก็รู้ดีว่าตาออสตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลับไม่ยอมอยู่บ้านต่อไปตามที่พลอยต้องการดังนั้นถึงแม้ว่าจะทัดทานไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องเศร้าหมองในใจหนักขึ้นไปอีกพลอยจึงได้แต่นิ่งแล้วก็ไม่ได้ขอร้องตาออสแล้วก็ช่วยตาออสตระเตรียมข้าวของที่จะเอาไปใช้เห็นอะไรขาดเหลือก็คอยแนะนำตักเตือนเวลาที่ผ่านไปอย่างราบรื่นจนถึงเวลาที่ตาออสเข้ามาลาออกจากบ้านไปพร้อมกับพูดปลอบใจพลอยว่าคราวหน้าถ้าลูกกลับบ้านแล้วจะมาอยู่เลยไม่มาลาให้แม่ต้องใจหายอีกแต่บางทีคราวนี้ก็จะเป็นการลาครั้งสุดท้ายเพราะคราวหน้าจะไม่มีการลาอีกต่อไปแล้วตาออสก็จากไปเมื่อตาออสจากไปแล้วพลอยก็เสื่องซึมหงอยเหงาอยู่หลายวันตาอั้นก็รู้ใจนะคะพยายามที่จะปลีกเวลามาอยู่เป็นเพื่อนแล้ววันหนึ่งขณะที่ตาอั้นนั่งอยู่กับพลอยนั่นเองพลอยก็นึกถึงเรื่องที่พ่อเพิ่มพูดไว้เป็นในในก็เลยลองถามแบบลองใจตาอั้นขึ้นมาว่าอั้นก็เลิกกับเมียมานานแล้วเมื่อไหร่อั้นคิดจะมีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาให้แม่ได้ทันเห็นหลานบ้างตาอั้นนิ่งอึ้งอยู่นานแล้วก็เหลียวมามองหน้าพลอยเหมือนกับจะสังเกตว่าพลอยมีอะไรซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นหรือไม่แต่ในที่สุดตาอันก็พูดขึ้นว่าผมยังไม่ได้คิดปลอกคุณแม่อยู่อย่างนี้ก็สบายดีอยู่แล้วแต่อันควรจะคิดให้ไกลๆเอาไว้บ้างอันเป็นลูกคนใหญ่ของแม่ควรจะมีครอบมีครัวไว้เป็นหลักเป็นฐานมีลูกมีเต้าไว้สืบตระกูลแม่เองก็อยากจะมีหลานเหมือนจะตายไปอยู่มาจนบัดนี้แม่ก็ยังไม่มีหลานสักคนถึงยายประภัยจะมีลูกนั่นก็เป็นหลานยายแต่แม่ก็ยังอยากได้หลานย่าอยู่นั่นเองเรื่องนี้จะไปหวังพึ่งตาออสก็เห็นจะไม่ได้เพราะยังไม่เป็นโลเป็นพายมัวแต่พูดเป็นเรื่องเล่นไปเสียหมดคุณแม่อยากให้ผมมีเมียอีกเพราะอยากจะมีหลานเท่านั้นเหร
ตาอั้นถามยิ้มยิ้มไม่ใช่เท่านั้นหรอกอั้นแม่อยากให้อั้นมีครอบครัวแล้วก็มีเมียไว้คอยดูแลปรนิบัติแล้วก็เป็นคู่คิดอ่านต่อไปคนเราอยู่ไปคนเดียวยิ่งเป็นผู้ชายก็ไม่สู้จะดีนักเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือถ้าอั้นมีลูกกับเมียเก่าแม่ก็จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่อั้นก็ไม่มีแม่จึงอยากให้อั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีๆเผื่ออย่างไรต่อไปแม่จะได้นอนตาหลับผมเคยทำผิดมาหนหนึ่งแล้วเมื่อพาลูซินเข้ามารู้สึกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่อึดอัดมากผมจึงไม่อยากทำผิดอีกเป็นคำรบสองอั้นพูดยังไงแม่ไม่เข้าใจลูซินนั้นก็เอาละว่าเป็นแหม่มเป็นหมัดพ่อแม่ไม่คุ้นเคยกับฝรั่งมังค่าก็ย่อมจะต้องเหม็นนมเนยไปบ้างในตอนแรกๆแต่พอคุ้นกันแล้วแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนที่อั้นพูดว่ากลัวผิดอีกเป็นคำรบสองนั้นแม่ไม่เข้าใจแต่อั้นก็เลยอธิบายขยายความว่าผมเกรงว่าผมไปได้ใครมาที่ไม่ถูกใจคุณแม่คุณแม่ก็จะต้องหนักใจมากเพียงลูกเขยคนนึงก็ย่ำแย่อยู่แล้วไปได้ลูกสะใภ้ที่ไม่ถูกใจอีกคนคุณแม่จะไม่ลำบากไปแย่หรืออันก็รู้ว่าแม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นจะเป็นเขยเป็นสะใภ้ถ้าหากว่าลูกของแม่พอใจแม่ก็ยินดีที่จะรับทุกคนไปไม่เคยไปว่ากล่าวหรือแสดงความไม่พอใจยังไงเลยข้อนี้ก็จริงดูไปแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นพวกลูกๆของแม่ยุ่งกันไปเองทั้งนั้นคุณแม่ซะอีกเป็นคนคอยระงับความไม่ให้ยุ่งแต่อั้นพูดแล้วก็นิ่งอยู่นานก่อนจะถามพลอยว่าคุณแม่อยากมีหลานจริงๆเหรอโถอั้นอั้นก็ถามได้ใครบ้างจะไม่อยากมีนี่อั้นคิดอะไรไว้บ้างหรือเปล่ามองใครเขาไว้ที่ไหนบ้างหรือยังแต่อั้นทำอาการเหมือนกับจะตัดสินใจบอกความจริงบางอย่างให้พลอยรู้นะคะแต่แล้วแต่อั้นก็พูดขึ้นว่าดูไปก่อนเถอะคุณแม่เอาไว้วันหลังค่อยพูดกันและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพลอยก็รู้สึกว่ามีบางอย่างในสายตาของตาอั้นที่พลอยมิได้เคยสังเกตเห็นมาแต่ก่อนคือตาอั้นมักจะมองดูพลอยด้วยสายตาที่เหมือนกับจะมีบางอย่างซ่อนเร้นเอาไว้และตาอั้นก็อยากจะบอกความลับนั้นให้พลอยได้ทราบและต่อมาอีกหลายวันตาอั้นก็ถามพลอยว่าคุณแม่เคยมีใครเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังเกี่ยวกับผมบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยอั้นไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยคุณลุงหรือตาออสไม่เคยพูดอะไรบ้างเหรอเปล่าไม่เคยเลยทั้งสองคนตาอั้นนิ่งแล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์หน้าตอนสายๆคุณแม่มีธุระอะไรบ้างไหมอั้นก็รู้ว่าแม่ไม่มีธุระอะไรนอกจากการงานทางบ้านเล็กๆน้อยๆอั้นจะให้แม่ทำอะไรเหรอลูกเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับผมอยากชวนคุณแม่ขึ้นรถไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเท่านั้นเองแต่อันตอบแล้วก็หลีกไปทางอื่นไม่ยอมให้พลอยซักถามอะไรอีกพอถึงวันอาทิตย์แต่อันก็มายืนยันแต่เช้าให้พลอยออกไปนั่งรถเที่ยวเล่นกับตนพอตกสายพลอยก็ขึ้นรถโดยมีแต่อันเป็นคนขับเองแต่อันพาพลอยขับไปในที่ต่างๆในพระนครอยู่พักใหญ่แล้วตาอั้นก็เลี้ยวรถเข้าซอยเล็กๆซอยหนึ่งไปจอดลงที่หน้าบ้านหลังเล็กๆมีรั้วสังกะสีและประตูบ้านปิดมิดชิดคุณแม่แวะเข้ามานั่งเล่นในบ้านนี้กับผมสักครู่ก็ได้บ้านใครกันนี่อั้นบ้านเพื่อนผมเองครับเข้ามาเถอะคุณแม่ผมจะแวะเยี่ยมเขาสักหน่อยแม่คอยในรถก็ได้ไม่ต้องหรอกคุณแม่เข้ามาเถอะพลอยพูดอย่างลังเลในขณะที่ตาอั้นเอื้อมมือมารับมือพลอยให้ก้าวลงจากรถซึ่งพลอยก็เลยต้องตามใจลูกแล้วก็เดินตามตาอั้นเข้าไปในบ้าน
พลอยนึกสงสัยขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นตาอั้นล้วงกุญแจจากกระเป๋ากางเกงนะคะแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านเดินเข้าไปได้โดยไม่ต้องเรียกให้ใครมาเปิดรับคือถ้าเกิดต้องมีกุญแจเองนี่ก็ไม่น่าจะเป็นบ้านเพื่อนแล้วล่ะค่ะบ้านนั้นมีเนื้อที่เล็กมากและเมื่อพ้นรั้วเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็ถึงตัวเรือนซึ่งเป็นเรือนไม้สองชั้นเล็กๆสะอาดสะอ้านน่าอยู่ตาอั้นชวนพลอยขึ้นไปที่เฉลียงเล็กหน้าเรือนเมื่อบอกให้พลอยนั่งแล้วตาอั้นก็เดินหายเข้าไปหลังบ้านเสียงตาอั้นพูดกับใครเบาๆที่หลังบ้านครู่หนึ่งแล้วตาอั้นก็เดินกลับออกมามีเด็กผู้หญิงเล็กๆอายุขนาด 4-5 ขวบหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเดินนำหน้าออกมาคนหนึ่งและตาอั้นก็อุ้มเด็กชายที่อ้วนน่ารักอายุประมาณขวบเศษออกมาอีกคนหนึ่งทันใดนั้นตาอั้นก็พูดกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กนั้นว่าแอดไปกราบคุณย่าซะนั่นล่ะพลอยก็เข้าใจเรื่องได้ตลอดทันทีรวบตัวเด็กผู้หญิงที่มายืนเอียงอาอยู่ข้างเก้าอี้มากอดไว้แน่นรู้ได้ทันทีว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของตาอั้นที่มาแอบมีซุกซ่อนเอาไว้เป็นเหตุให้พ่อเพิ่มและตาออดมองตาเป็นในเมื่อพลอยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นและหน้าตาของเด็กคนที่เดินเข้ามานั้นพลอยมองดูปราดเดียวก็รู้ได้ว่าเป็นลูกของตาอั้นโดยมิต้องสงสัยพลอยกอดจูบหลานพลางนึกในใจหูแว่วได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงตะโกนว่าคุณเปรมคุณเปรมฉันโดนเข้าแบบนี้อีกแล้วและคราวนี้ไม่ใช่คุณเปรมแต่เป็นตาอั้นลูกของคุณเปรมแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ตาอ้นคนเดียวหรอกคุณเปรมมีตั้งสองคนน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินพลอยหวนระลึกนึกถึงความหลังที่ผ่านมาเมื่อตอนที่คุณเปรมมีตาอ้นซุกซ่อนเอาไว้แต่คราวนี้เป็นหลานถึงสองคนพลอยปิติที่ได้เห็นหลานได้แต่จับต้องเนื้อหนังอันอบอุ่นนุ่มนิ่มของหลานตาพร่าพรายไปด้วยน้ำตาพลอยไม่เคยนึกฝันเลยว่าตาอั้นจะมาเที่ยวมีลูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างนี้เหตุการณ์ที่เคยประสบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อแรกแต่งงานกับคุณเปรมกลับมาเกิดขึ้นแก่ตนอีกครั้งนั้นพลอยยังเป็นสาวข่มใจข่มตนรับตาอ้นมาเลี้ยงเป็นลูกได้คราวนี้พลอยมีอายุแล้วความรู้สึกต่างๆก็ชาลงไปตามวัยและเด็กสองคนนี้ก็เป็นหลานของพลอยแท้ๆโดยไม่มีปัญหาพลอยจึงได้แต่ปิติดีใจเห็นตาอั้นซุดตัวลงนั่งเก้าอี้ข้างๆพลอยก็ร้องขึ้นว่าโถอั้นแล้วก็รับหลานอีกคนนึงมานั่งบนตักกอดจูบไปพลางผมทำความผิดอีกเป็นครั้งที่สองคราวแรกจะแต่งงานก็ไม่ได้บอกให้คุณแม่รู้แต่งเอาเองตามใจคราวนี้ก็อีกตาอั้นหยุดพูดครู่หนึ่งยกมือลูบผมเด็กผู้หญิงคนโตด้วยความปราณีทีแรกผมก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงดูแม่ยายแอดนี่จริงจังแต่อยู่ไปแอดก็เกิดมาแล้วก็คนเล็กนี่อีกคนหนึ่งตาอั้นชี้มือไปทางเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่บนตักพลอยระหว่างที่ตาอั้นกำลังพยายามอธิบายเรื่องราวด้วยข้อความที่ขาดขาดวินวินความตื่นเต้นของพลอยที่บังเกิดขึ้นในขั้นแรกก็เริ่มเบาบางลงไปและเมื่อนึกอะไรออกพลอยก็เลยถามถึงแม่ของเด็กเดี๋ยวก่อนอั้นเรื่องอะไรที่แล้วไปแล้วเอาไว้พูดกันทีหลังก็ได้แม่ของเด็กล่ะแม่ของหลานสองคนนี้อยู่ที่ไหนตาอั้นก็เลยเหลียวหน้าเข้าไปในห้องร้องเรียกว่าสมใจสมใจออกมาหาคุณแม่ข้างนอกนี่เถอะอีกสักครู่ก็มีหญิงสาวหน้าตาคมขำรูปร่างดีคนหนึ่งโผล่ประตูออกมาอย่างประหม่าพอเห็นหน้าพลอยหญิงสาวคนนั้นก็ก้มลงกราบกับพื้นแล้วก็นั่งพับเพียบก้มหน้าอยู่ที่ตรงนั้นขึ้นนั่งเสียบนเก้าอี้เถอะลูกขึ้นนั่งเสียข้างบนเถอะแม่สมใจตาอั้นพูดต่อให้เบาๆขึ้นนั่งเสียข้างบนเถิดแม่สมใจ
พลอยพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงที่ปราณีทำให้สมใจค่อยหายประมาขยับตัวขึ้นนั่งบนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยพลอยรู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าแม่ของเด็กที่เป็นแม่ของหลานทั้งสองคนนี้ยังอยู่มิได้หายสาบสูญไปเหมือนแม่ของตาอ้นและสิ่งที่ทำให้พลอยโล่งใจขึ้นไปอีกก็คือหน้าตาของสมใจลูกสะใภ้นั้นคมขำถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนขาวแต่ผิวเนื้อก็เปล่งปลั่งด้วยวัยสาวและความไร้โรคพลอยนึกอยู่ในใจว่าบางทีตาอั้นอาจจะมีเมียแหม่มจนเบื่อคนขาวกระมังพลอยพิจารณารูปร่างลักษณะสมใจต่อไปอย่างสนใจสมใจเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับประภัยจะอ่อนแก่กว่ากันก็คงจะไม่กี่ปีมีบางอย่างในใบหน้าและสายตาของสมใจที่บอกให้รู้ว่าเจ้าตัวมีความซื่อสัตย์สุจริตการแต่งกายนั้นก็เรียบๆแบบอยู่กับบ้านมีร่องรอยแสดงให้เห็นว่าสมใจรีบจัดแจงแต่งตัวให้เรียบร้อยเมื่อรู้ว่ามีผู้ใหญ่มาหาพลอยรู้สึกโล่งใจขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าสมใจเพียงแต่ผัดหน้าเฉยๆมิได้มีเครื่องตกแต่งใดที่เกินไปกว่านั้นผมที่หยิกด้วยเครื่องตามสมัยนิยมเป็นอย่างเดียวที่ผิดจากธรรมชาติส่วนคิ้วนั้นก็ไม่ได้ถอนปากก็มิได้ทาสมใจนุ่งผ้าถุงพับหน้ายาวๆผืนหนึ่งมิใช่กระโปรงสั้นแบบยุโรปที่พลอยเคยนึกรำคาญเสื้อที่ใส่ก็เป็นเสื้อผ้ามัสลินสีขาวเรียบๆมิดชิดไม่กวนประสาทคนที่มีอายุขนาดพลอยพลอยเหลียวไปยิ้มกับตาอั้นเพื่อบอกให้รู้ว่าตนพอใจในลูกสะใภ้แล้วก็พูดกับลูกสะใภ้ว่าลูกน่ารักออกแม่สมใจเลี้ยงเองหรือว่ามีใครช่วยเลี้ยงเองเจ้าค่ะสมใจเขาเลี้ยงลูกเองแล้วก็ดูแลบ้านเองมีเด็กช่วยอีกคนหนึ่งเท่านั้นครับตาอั้นช่วยอธิบายและสมใจก็หันไปยิ้มกับตาอั้นด้วยสายตาที่แสดงความขอบใจตาอั้นบอกกับพลอยว่าลูกคนโตที่เป็นลูกสาวชื่อแอดส่วนลูกชายคนเล็กนะคะชื่อว่าแอลตั้งให้เป็นตัวอเหมือนกันเหมือนกับลูกของพลอยแต่ว่าชื่อจริงๆยังไม่มีแล้วก็อยากจะให้คุณย่าคือพลอยเป็นผู้ตั้งให้พลอยก็บอกว่าแม่ตั้งไม่เป็นหรอกอั้นแต่ไม่เป็นไรจดวันเดือนปีเกิดมาทั้งสองคนแม่จะไปขอชื่อพระท่านให้พูดได้เท่านั้นพลอยก็ดูเหมือนจะหมดเรื่องพูดแล้วก็ได้แต่นั่งมองกันไปยิ้มกันมาอันเป็นปกติวิสัยของคนที่เพิ่งรู้จักกันในตอนแรกแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกันตาอั้นก็เลยบอกว่าคุณแม่กลับบ้านเสียก่อนเถิดผมจะไปส่งเดี๋ยวจะสายไปพอตาอั้นขยับตัวลุกขึ้นยืนสมใจก็ลงจากเก้าอี้มากราบพลอยแล้วก็บอกให้ลูกสาวคนที่รู้ความกราบลาคุณย่าฝ่ายพลอยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคุณย่ามือใหม่นะคะก็ได้แต่ออกปากลาแล้วก็ให้ศีลให้พรพึมพำไปตามประสาคนแก่แล้วก็เดินใจลอยตามตาอั้นไปขึ้นรถและเมื่อรถออกวิ่งนั้นพลอยรู้สึกตัวเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดไม่จริงแต่ว่าได้ฝันไปทั้งเรื่องพลอยรวบรวมสติแล้วก็พูดกับตาอั้นว่าอั้นแม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากเรื่องหลังๆมาจะเป็นยังไงแม่ก็ไม่รู้เลยเพราะอั้นไม่ได้บอกให้แม่รู้แต่ตอนนี้แม่ก็รู้แล้วเมื่อรู้แล้วอั้นก็อย่านึกว่าแม่จะยิ่งดูดายกลับไปนี่แม่จะให้เขาเตรียมห้องหับที่บนตึกอันจะต้องไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยโดยเร็วที่สุดแม่ไม่ยอมให้อยู่อย่างนี้อีกต่อไป
ช้าๆก่อนคุณแม่คุณแม่ฟังผมก่อนคุณแม่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วนักจะให้แม่รอชักช้าอะไรต่อไปเล่าอันก็รู้ว่าแม่อยากได้หลานแม่บอกมาไม่รู้จักกี่หนแล้วเดี๋ยวนี้อันก็หาหลานมาให้แม่ทีเดียวถึง2คนพร้อมๆกันผู้หญิงคนผู้ชายคนพอดิบพอดีน่ารักน่าเอ็นดูจะตายไปแล้วอย่างนี้อันจะให้แม่รออะไรต่อไปอีกผมไม่เข้าใจตาอันปรารภขึ้นในขณะที่มือก็ถือพวงมาลัยรถตาก็มองออกไปข้างหน้าผมไม่เข้าใจเลยจริงๆถ้าเป็นพ่อแม่อื่นลูกเขาไปทำอย่างนี้ก็คงจะต้องมีตัดพ้อต่อว่าหรือว่าเสียอกเสียใจอะไรบ้างแต่คุณแม่กลับไม่มีเลยเหมือนกับว่าเรื่องแบบนี้เป็นของธรรมดาที่สุดผมก็เลยงงไปหมดไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกแต่อันก็งงเหมือนกับที่คุณเปรมเคยงงพลอยก็เลยตอบว่าอันก็รู้ดีว่าแม่ไม่ใช่คนชอบเอาเรื่องเอาราวกับใครจนใครๆเขาก็พาเห็นแปลกมาตั้งแต่แม่ยังสาวๆอยู่แล้วเรื่องอันนี้ถือว่ายังดีเพราะอันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ไม่มีอะไรที่จะไปว่ากล่าวพลอยหยุดพูดระลึกถึงความหลังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อไปว่าเรื่องเก่าๆที่แล้วมาหนักกว่านี้เป็นกองกระทบถึงตัวแม่โดยตรงและแม่ก็มีแต่ทางเสียไม่เหมือนคราวนี้แม่ได้หลานตั้ง2 คนแม่ยังไม่เคยไปว่ากล่าวใครให้เจ็บช้ำน้ำใจเลยตาอันเหลียวหน้ามามองพลอยพลอยก็เลยรีบพูดขึ้นว่าเปล่าหรอกอันอย่าไปนึกว่าแม่เป็นคนวิเศษวิโสอะไรเลยถูกใครเขาทำอะไรให้เป็นทุกข์ก็ใช่ว่าจะไม่ทุกข์บางครั้งก็เลือดตาแทบกระเด็นชั่วแต่ว่าไม่รู้จะไปโทษใครหรือไปเกลียดไปโกรธใครอย่างคนอื่นเขาเท่านั้นจะว่าแม่เป็นคนโง่ก็ได้เพราะดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีจิตไม่มีใจแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไรถูกเหมือนกันแต่อันฟังแล้วก็นิ่งไม่ได้พูดอะไรแต่ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบ้านแต่อันจอดรถส่งพลอยลงแล้วก็ขับรถไปเข้าโรงรถพลอยขึ้นไปนั่งรอตาอั้นอยู่บนตึกแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องพูดกับตาอั้นให้เด็ดขาดไปแล้วก็จะต้องตั้งใจบังคับให้เรื่องราวเป็นไปตามใจตนเองบ้างในครั้งนี้ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างแต่ก่อนพลอยก็นั่งคอยอยู่ครู่หนึ่งพอตาอั้นเดินขึ้นบันไดตึกมาพลอยก็เรียกขึ้นทันทีว่าอั้นมานี่ก่อนพอตาอั้นเดินเข้ามานั่งเรียบร้อยพลอยก็เปิดฉากว่าเรื่องนี้จะเอายังไงกันแน่อั้นบอกให้แม่รู้บ้างผมว่าจะเอายายแอดมาให้คุณแม่เลี้ยงเพราะคุณแม่อยากได้หลานและยายแอดแกก็รู้ความแล้วส่วนตาแอลคนเล็กพอรู้ความก็ค่อยรับมาอยู่ที่นี่ไม่เอาละอั้นแม่ยอมไม่ได้เป็นเด็ดขาดมีอย่างหรอจะมาเกณฑ์ให้แม่ไปเที่ยวแยกลูกแยกแม่เขาไม่ให้อยู่ด้วยกันเป็นกรรมเวรอย่างหนักแม่แก่แล้วแม่ไม่ยอมถ้าอย่างนั้นก็ให้อยู่อย่างนี้ก็แล้วกันครับตาอั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความโล่งใจสมใจเขาก็สบายดีไม่เดือดร้อนอะไรคุณแม่จะได้ไม่ต้องยุ่งคิดถึงหลานอยากเล่นกับหลานผมก็ไปรับมาให้เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้อีกอั้นอย่าทำตัวเป็นคนมักง่ายเห็นอะไรเป็นของง่ายๆไปหมดแต่ก่อนนี้อั้นปิดบังแม่ไว้ไม่ให้รู้เรื่องราวก็ช่างเถิดแต่เดี๋ยวนี้แม่ก็รู้แล้วเมื่อรู้แล้วแม่ไม่มีวันยอมให้อั้นทำลับๆล่อๆอีกต่อไปอั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆมีลูกมีเมียก็ต้องรับเขามาเลี้ยงดูให้เป็นหลักเป็นฐานแม่จะนอนตาไม่หลับจนกว่าอั้นจะตกลงไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยคิดถึงว่าอันเอาไปซุกซ่อนไว้จนลูกโตแม่ก็ยังไม่วายจะใจหายเลยผมก็คิดว่าจะบอกคุณแม่เหมือนกันตั้งแต่ยายแอดเกิดแต่ก็รังรังรอไปจนกระทั่งตาแอลเกิดมาอีกคนเห็นคุณแม่พูดเหมือนจะระแคะระคายรู้อยู่ผมก็เลยบอกเสียให้โล่งใจ
ผมเองก็หนักใจเหมือนกันที่มีอะไรปิดบังคุณแม่แต่ตอนที่จะให้ผมรับมาอยู่บ้านนี้ด้วยกันหมดผมยังหนักใจอยู่หนักใจเรื่องอะไรอั้นกลัวว่าแม่จะไปข่มเหงลูกเมียของตัวอย่างนั้นหรือถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าวางใจได้แม่ไม่มีวันทำมีแต่จะรักมีแต่จะเอาใจแต่ก็เอาเถิดถึงอั้นจะไม่ไว้ใจแม่แม่ก็ไม่ว่าอั้นจะออกจากบ้านไปมีเหย้ามีเรือนตั้งครอบครัวใหม่ก็ตามใจแม่ขอให้อั้นได้อยู่กับลูกเมียเหมือนคนอื่นๆอย่าทำลับๆล่อๆแอบไปมาหากันแบบนี้แม่ไม่ชอบแต่อั้นถอนใจแล้วก็บอกว่าคุณแม่อย่าพูดอย่างนั้นผมเสียใจเหลือเกินผมเป็นลูกคนหนึ่งที่รู้จักใจคุณแม่ดีไม่น้อยกว่าใครๆความไม่ไว้ใจคุณแม่ไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวใจของผมเลยแต่ที่ผมไม่อยากพาสมใจและลูกๆมาอยู่บ้านก็เพราะกลัวว่าคุณแม่จะต้องลำบากจะต้องหนักใจผมทำความผิดไปแล้วก็อยากจะก้มหน้าใช้ผิดไปแต่ตัวไม่อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนอันจะไปก้มหน้ารับผิดทำไมในเมื่อเรื่องมันไม่เป็นผิดและการที่จะรับลูกเมียมาอยู่ด้วยก็ไม่เห็นจะทำให้แม่เดือดร้อนที่ตรงไหนกลับจะทำให้สบายใจขึ้นซะอีกเรื่องนี้แหละที่ผมเป็นห่วงคุณแม่ก็มีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาเห็นใครก็อยากจะรักอยากจะชอบเห็นว่าเขาดีก่อนเสมอไปสมใจนั้นคุณแม่ไม่รู้จักเขาเลยเพิ่งจะได้เห็นหน้ากันวันนี้แล้วคุณแม่จะไปรับเขามาอยู่ด้วยถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดไม่ชอบขึ้นมาผมไม่ลำบากแย่หรอเพราะว่าข้างหนึ่งก็แม่อีกข้างหนึ่งก็เมียแม่เกิดมานานเต็มทีแล้วอั้นนานพอที่จะมองดูหน้าคนออกว่าใครคบได้เลี้ยงได้ใครเลี้ยงไม่ได้เท่าที่แม่เห็นหน้าแม่สมใจเมื่อเช้าแม่ก็ถูกใจแต่อันมีเหตุผลอะไรหรือที่คิดไปว่าแม่อาจไม่ชอบเขาแต่อันแสดงความอึดอัดใจนะคะอธิบายมายาวเลยว่าผมขอพูดตรงๆสมใจเป็นลูกกำพร้าเกิดมาก็ยากจนไม่มีสกุลรุนชาติไม่เคยเข้าสมาคมในที่สูงไม่เคยเล่าเรียนศึกษาอะไรทั้งสิ้นไหนๆก็จะพูดกันแล้วผมพูดไม่อายว่าเมื่อได้เขามาแต่แรกผมไม่เคยคิดจะเลี้ยงเป็นลูกเป็นเมียจริงจังเพราะรู้ว่าความเป็นอยู่คนละอย่างสมใจเขาก็คงรู้เช่นเดียวกันเขาจึงไม่เรียกร้องอะไรผมเช่าบ้านให้เขาอยู่แล้วก็ไปมาหาสู่บ้านเป็นครั้งเป็นคราวเคยคิดไว้ว่าจะให้เขามีลูกมีผัวที่สมฐานะแต่อยู่มาสมใจก็มีลูกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นหน้าลูกก็สงสารผมก็พาเขาไปจดทะเบียนเป็นเมียเงียบๆไม่บอกให้ใครรู้ที่จดทะเบียนก็เพื่อเด็กที่เป็นลูกของผมในใจจริงผมก็คิดจะเลี้ยงดูเขาต่อไปในฐานะเช่นนี้ที่จะให้รับมาไว้ที่บ้านเลี้ยงดูออกหน้าออกตานั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะรังแต่จะก่อให้เกิดความรำคาญใจเพราะเมื่อสมใจแกเป็นแต่คนเพียงแค่นั้นถึงแกจะไม่ตั้งใจทำให้เสียหายแต่แกก็อาจจะพลาดพลั้งอยู่เรื่อยๆด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการถึงคุณแม่จะเจตนาดีสักแค่ไหนคุณแม่ก็จะต้องพลอยขายหน้าแทนเขาอยู่วันยังค่ำแล้วก็จะเกิดความรำคาญใจใหม่ๆก็อาจจะทนได้แต่นานไปอาจจะทนไม่ไหวความรำคาญใจก็จะกลายเป็นความเกลียดชังหมั่นไส้แล้วในที่สุดก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้พลอยถอนใจใหญ่เพราะคำพูดของตาอั้นทำให้พลอยเห็นได้ว่าตาอั้นเป็นคนที่มีความคิดคับแคบเสียเต็มทีพลอยตอบตาอั้นไปว่าอั้นธรรมดาแม่เชื่อฟังอั้นอยู่เสมอเพราะถือว่าอั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้แต่คราวนี้อั้นพูดมาแม่ฟังไม่ได้เชื่อไม่ได้เลยอันพูดเข้าตำราผงเข้าตาตัวเองเสียแล้วนะอันบอกแม่เองว่า
อันจดทะเบียนสมใจเป็นเมียเพราะอันเห็นแก่ลูกแม่เข้าใจว่าอันคงจะกลัวว่าลูกโตขึ้นรู้ความจะต้องอับอายแต่แล้วอันก็เอาแม่ของลูกมาเลี้ยงกดไว้เหมือนกับไม่ใช่เมียแม่ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปลูกโตขึ้นก็จะได้อายเท่ากันแม่เห็นว่าอันคิดสั้นไปหน่อยอันบอกว่าเมียของอันไม่ได้ร่ำได้เรียนไม่เคยเข้าสมาคมที่ดีแต่ทำไมอันไม่คิดแก้ไขสมใจก็ไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าอะไรนักหนาเอามาไว้กับแม่ก็พอจะช่วยสอนช่วยอบรมให้ดีไปได้อันจะไม่ต้องขายหน้าเขาแม่สังเกตดูหน้าตาท่าทางเขาก็ไม่ใช่คนโง่กิริยาท่าทางหูตาเท่าที่เห็นก็พอจะไปได้ตลอดจนวิธีการแต่งตัวหรือจะลุกจะนั่งก็น่าดูไม่ขวางลูกตาแม่กลับจะเห็นว่าเขาดีกว่าที่เรียกกันว่าลูกผู้ดีสมัยนี้ซะอีกอันไปรับมาอยู่เสียเถิดแม่รับรองได้ว่าอันจะไม่ขายหน้าใครเลยแม่จะดูให้เองแต่คุณแม่ผมบอกแล้วว่าสมใจไม่ใช่คนที่มีสกุลสูงพ่อแม่เขาเป็นใครที่ไหนผมก็แทบจะไม่รู้จักนั่นแหละยิ่งดีถึงเขาจะเป็นใครมาแต่ก่อนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเมียอั้นเป็นลูกสะใภ้ของแม่แล้วก็เป็นแม่ของหลานถ้าอั้นและแม่จะไปดูถูกเขาก็เท่ากับว่าเราดูถูกตัวเราเองและเด็กสองคนนั้นต่อไปจะไม่ยกโทษให้พ่อกับย่าเลยเพราะเราไปดูถูกแม่ของเขาเอาไว้ไม่ได้หรอกนะอั้นแม่ต้องยกย่องเขาทุกทางและต้องขอให้อั้นตามใจแม่ด้วยพลอยพูดด้วยสำเนียงที่แน่นอนไม่มีทางที่จะผ่อนผันยอมตามใจตาอั้นแม้แต่น้อยและถ้าจะว่าไปจริงๆความจนก็ดีความอาภัพต่างๆในชาติกำเนิดอะไรเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของที่ควรจะดูแคลนกันง่ายๆเพราะถึงจะเกิดมาเป็นอะไรก็ยังเป็นมนุษย์ตาดำๆด้วยกันทั้งนั้นพลอยพูดต่อไปด้วยความมั่นใจว่าตนเป็นฝ่ายถูกแต่ถึงคุณแม่จะไม่ถือก็เถิดแต่คนอื่นเขาอาจจะถือทำให้คุณแม่ต้องลำบากใจก็ให้รู้กันไปถ้าใครไม่นับถือลูกสะใภ้ฉันก็แล้วไปแปลว่าไม่ต้องคบกันพลอยตอบอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนคนอื่นก็คงจะไม่สู้ไกลนักผมก็กังวลแต่น้องๆแต่ออสกับประไพเขาจะว่าอย่างไรกันก็ไม่รู้ตาอั้นเริ่มเสียงอ่อนตาออดไม่ต้องวิตกแม่รู้ดีตาออดไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับยายประภัยก็อย่ากังวลขืนมีทีท่าออกมาเมื่อไหร่ฉันจะรับมือเองตาอั้นหัวเราะผมยอมแล้วคุณแม่ผมจะไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยคุณแม่นี่บทจะแข็งก็แข็งเป็นเหล็กทีเดียวผมเพิ่งเคยเห็นวันนี้นั่นสิแม่เองก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันพลอยพูดพลางยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่หน้าผากนะคะและหลังจากนั้นพลอยก็ได้ลูกสะใภ้แล้วก็ได้หลานชายแล้วก็หลานสาวมาอยู่ด้วยกันแต่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตายังไม่ทันจะได้คุ้นเคยหรือได้ชื่นชมให้สมกับความปรารถนาอย่างไรความสงบสุขทั้งหลายทั้งปวงที่พลอยนึกว่ามีก็แตกสลายไปโดยที่พลอยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนสิ่งที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือสงครามนั่นเองเมื่อแรกสงครามเกิดใหม่ๆมีเครื่องบินฝรั่งเข้ามาทิ้งระเบิดในพระนครหนหนึ่งหรือว่าสองหนตอนนั้นพลอยตกใจมากแต่ความตกใจนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความตกใจที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในความวุ่นวายของสงครามที่เพิ่งจะมาถึงตัวในระยะนั้นอะไรก็ดูจะน่ากลัวก่อให้เกิดความตระหนกตกใจไปหมดไหนจะญี่ปุ่นที่เข้ามาเต็มพระนครไหนจะความมืดอันเกิดจากการพรางไฟไหนจะข่าวลือที่สับสนอลหม่านจนแทบจะฟังไม่ได้สับการที่เครื่องบินฝรั่งมาทิ้งระเบิดครั้งนั้นจึงกลายเป็นของธรรมดา
ในขณะที่บ้านเมืองเข้ายุคเข็นถึงความอลเวงแต่หลังจากนั้นมาเครื่องบินฝรั่งก็หายไปไม่มารบกวนอีกความยุ่งเหยิงอลเวงต่างๆก็สงบลงทุกคนในกรุงเทพรวมทั้งพลอยก็คุ้นเคยกับภาวะที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองทีละน้อยจนกลายเป็นของธรรมดาและสงครามนั้นก็ดูไกลตัวออกไปเพราะว่าไปรบพุ่งกันอยู่ประเทศอื่นอันตรายต่างๆอันเกิดจากการสงครามจึงไม่ได้มีใครนึกถึงแล้วก็หลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำลดตาออดกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วตาออดก็กลับไปพอตาออดกลับไปได้ไม่กี่วันตาอั้นก็รับสมใจภรรยาและลูกสองคนมาอยู่บ้านพลอยจัดห้องหับให้อยู่ด้วยกันบนตึกใหญ่แล้วก็บอกกับสมใจให้ใช้ของทุกอย่างบนตึกได้เป็นของตัวทำให้สมใจก้มลงกราบพลอยน้ำตาคลอสำหรับพลอยนั้นรู้สึกว่าตนเป็นคนแก่จริงจังเพราะมีหลานย่ามาเป็นประจักษ์พยานอยู่และความรู้สึกว่ามีเด็กเล็กๆวิ่งอยู่ในบ้านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้ตามประสาเด็กเป็นเหตุให้ต้องคอยห่วงใยคอยนึกถึงนั้นทำให้พลอยรู้สึกว่าบ้านของตนอบอุ่นน่าอยู่ไม่อ้างว้างเงียบเหงาอย่างแต่ก่อนแต่การที่ได้หลานมาถึงสองคนโดยกระทันหันโดยที่มิได้รู้ตัวล่วงหน้านั้นพลอยก็ยังไม่มีเวลาที่จะหายใจเลยเพราะเพิ่งผ่านมาแล้วก็มาอยู่ได้ไม่กี่วันความคุ้นเคยสนิทสนมยังไม่ทันได้เกิดขึ้นคืนวันหนึ่งก็เกิดเหตุคืนวันหนึ่งพลอยเข้านอนแล้วแต่ก็ยังไม่หลับดีคืนนั้นเดือนหงายแจ่มอากาศหนาวเย็นตามฤดูพลอยเอาผ้าห่มทับลงไปบนตัวเองหลายพื้นแล้วก็หดเข่าขึ้นมานอนคุดคู้เพื่อที่จะให้หายหนาวแต่ความหนาวเยือกเย็นก็มิได้หายไปจากตัวแสงเดือนส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เห็นทุกอย่างในห้องได้ชัดเจนในขณะที่พลอยนอนนึกถึงอะไรต่อมิอะไรเพลินอยู่เสียงหลานคนเล็กก็ร้องออดแอดในยามหลับอย่างที่เด็กอ่อนชอบทำพลอยนอนยิ้มอยู่คนเดียวแต่ในทันใดนั่นเองก็มีเสียงบูดสัญญาณภัยทางอากาศดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวเสียงที่ดังเป็นระยะทีๆนั้นดูเหมือนจะทำให้พลอยตกใจในภัยทางอากาศที่กำลังจะมาปรากฏไม่น้อยกว่าคนอื่นๆที่เพิ่งจะรู้ตัวพลอยลุกขึ้นนั่งทันทีแล้วก็รีบวิ่งตรงไปยังห้องตาอั้นที่นอนอยู่กับลูกเมียในใจจดจ่ออยู่ที่หลานสองคนมากกว่าใครทั้งหมดตาอั้นเปิดประตูห้องออกมาด้วยอาการตื่นเต้นพลอยหลีกเข้าไปในห้องทันทีสมใจนั่งงงๆอยู่บนที่นอนมือกอดลูกเอาไว้ทั้งสองคนเสียงหลานร้องไห้วุ่นวายด้วยความตกใจแม่สมใจอุ้มแอดลงไปข้างล่างส่งตาแอลมานี่ฉันจะอุ้มไปเองคำพูดของพลอยทำให้ลูกสะใภ้ได้สติส่งตาแอลให้พลอยแล้วก็อุ้มลูกสาวออกมานอกมุ้งตาแอลพอถึงตัวพลอยก็กอดคอพลอยไว้แน่นพลอยได้แต่ยืนปลอบหลานไม่ให้ขวัญเสียอยู่ครู่หนึ่งตาอั้นเดินกลับมาแล้วก็บอกว่าคุณแม่ลงไปข้างล่างกันเถอะอยู่บนนี้ไม่ดีส่งแอลมาให้ผมอุ้มเองไม่ต้องแอลอยู่กับย่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพลอยกอดตาแอลเอาไว้แน่นเหมือนกับจะหวงหลานเสียเต็มประดาพลอยพูดพลางเอามือลูบหลังหลานชายอยู่ไปมาและแต่แอลก็ดูเหมือนจะหายตกใจ
เพราะคลายมือออกแล้วก็ไม่ตัวสั่นอย่างเมื่อกี้พลอยอุ้มหลานตามตาอั้นลงไปข้างล่างมีสมใจเดินตามลงมาติดกันประภัยมานั่งอยู่แล้วที่ริมหน้าต่างพลอยแลเห็นเงาคนตะคุ่มทะคุ่มก็รู้ว่าเด็กๆและคนที่อยู่ในบ้านต่างก็พากันตื่นแล้วก็มาอาศัยตึกเป็นที่กำบังจากภัยอันตรายที่ต่างคนต่างก็ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงตัวหรือไม่เสียงประภัยหัวเราะกิ๊กๆทำให้พลอยต้องหันไปดูว่าประภัยนี่มานั่งหัวเราะอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะขบขันตรงไหนเลยคุณเสวีไปไหนประภัยบอกว่าคุณเสวียังไม่กลับไปไหนก็ไม่รู้เห็นบอกว่าจะไปกินเลี้ยงกับญี่ปุ่นพลอยนั่งเอาหลานวางไว้บนตักได้ไม่นานเสียงเครื่องบินก็ดังกระหึ่มขึ้นบนอากาศอีกครั้งเสียงนั้นดังผิดไปจากเครื่องบินไทยหรือเครื่องบินญี่ปุ่นที่เคยได้ยินมาทำให้พลอยขนลุกเกรียวด้วยความเสียวไส้อีกครู่หนึ่งเสียงปืนต่อสู้อากาศยานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักดังขึ้นเปรี้ยงใหญ่ทั้งพลอยทั้งหลานสะดุ้งตัวลอยกอดกันเข้าไว้แน่นแต่แอลก็ร้องไห้ขึ้นอีกจ้าหนึ่งตัวสั่นเทาด้วยความตกใจเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินดังกระหึ่มอยู่จากที่สูงเสียงปืนต่อสู้อากาศยานดังอยู่เป็นระยะใกล้บ้างไกลบ้างพลอยและหลานสะดุ้งกอดกันกลมทุกคนที่อยู่เป็นกลุ่มในความมืดนั้นเงียบกริบไม่มีใครพูดจาว่าอะไรมีแต่เสียงหายใจจากพวกผู้หญิงบางคนในบ้านที่ดังเหมือนกับหอบพลอยมองออกไปทางหน้าต่างเห็นไฟฉายพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นทางยาวๆบางครั้งคนที่นั่งอยู่ในห้องก็ออกเสียงเบาๆด้วยความตื่นเต้นเมื่อไฟฉายนั้นจับเครื่องบินได้เต็มลำทำให้แลเห็นเครื่องบินนั้นเป็นสีขาวบินวกวนไปมาเหมือนกับแมลงที่ไม่มีพิษบางอย่างที่ชอบบินออกมาเล่นไฟในเวลากลางคืนไม่นานก็มีเสียงสู้แหวกอากาศลงมาซึ่งบางครั้งก็ดังหวีดหวิวพลอยหลับตากลั้นใจกอดหลานไว้แน่นแล้วก็มีเสียงระเบิดที่ดังไม่เท่าเสียงปืนแต่ความกระเทือนสั่นไหวอย่างหนักๆที่เกิดจากระเบิดนั้นน่ากลัวสยดสยองไปกว่าสงครามเป็นอย่างนี้เองพลอยนั่งนึกอยู่ในใจฆ่ากันประหัตประหารกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันไม่เคยมีอริบาดหมางขุ่นเคืองกันมาก่อนแปลกเหลือเกินที่คนข้างล่างกับคนที่อยู่บนเครื่องบินไม่มีเรื่องมีราวกันเลยแต่คนที่อยู่ข้างล่างถ้าไม่กำลังหลบซ่อนตัวก็พยายามยิงคนที่อยู่ข้างบนให้ตกลงมาคนที่อยู่บนเครื่องบินก็เห็นจะเป็นทหารอยู่ในวัยชะกันเป็นคนหนุ่มๆคราวลูกคราวหลานขนาดตาออดหรืออย่างผู้ใหญ่ก็ขนาดตาอั้นต่างคนก็ต่างมีแม่มีเมียมีลูกหรือพี่น้องคนรักที่จะต้องคอยห่วงใยถ้าตกลงมาตายก็จะต้องมีความทุกข์โถเอ้ยพลอยมองออกไปทางหน้าต่างก็เห็นเครื่องบินอีกเครื่องหนึ่งกำลังบินอยู่มีไฟฉายจากข้างล่างจับอยู่เต็มลำบินออกไปเสียให้พ้นเถิดพ่อคุณพลอยนึกในใจพรางภาวนาเอาใจช่วยให้คนที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นรอดพ้นจากอันตรายเสียงระเบิดแหวกอากาศดังลงมาอีกสู้หนึ่งคราวนี้รู้สึกว่าใกล้จนมีลมแล่นมากระทบตัวพลอยที่นั่งอยู่ภายในห้องมีเสียงอะไรดังกราวเหมือนกับใบพัดหมุนแล้วก็มีเสียงระเบิดและความกระเทือนที่ทำให้ตึกแกว่งไกว่พลอยผ่อนคลายลมหายใจที่กลั้นเอาไว้ออกช้าๆเอามือลูบไล้ไปตามตัวหลานเพื่อปลอบไม่ให้สะดุ้งกลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระเบิดคงจะต้องมีคนเจ็บคนตายพลอยนึกในใจต่อไปแล้วก็มองออกไปทางหน้าต่างตามขอบฟ้าที่เริ่มจะแดงเป็นหย่อมๆด้วยไฟที่กำลังไหม้หลังจากถูกระเบิดจุดแห่งแสงสว่างต่างๆนั้นกำลังขยายตัวกว้างออก
แสงเพลิงพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีควันกลุ่มดำๆมหึมาตามติดขึ้นมาพลอยรู้สึกว่าในคอของตนนั้นแห้งผากผิวหนังก็รู้สึกว่าหนาวเยือกเย็นเพียงจะสั่นจะออกปากวานใครขึ้นไปหยิบผ้าห่มจากตึกชั้นบนลงมาให้ก็ไม่กล้าเพราะรู้สึกเกรงใจทุกคนที่กำลังร่วมเสี่ยงอันตรายอยู่ด้วยกันในเวลาเช่นนี้ไม่มีเจ้าของบ้านไม่มีคนใช้ไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีนายไม่มีบ่าวทุกคนอยู่ในอำนาจอันใหญ่หลวงที่น่าสะพรึงกลัวเหมือนกันเสมอและก็เท่าเทียมกันอำนาจของพญามัจจุราชซึ่งเมื่อมาถึงเมื่อใดก็ย่อมจะบดบังอำนาจวาสนาตำแหน่งฐานะต่างๆที่มนุษย์ปั้นขึ้นเพื่อหลอกตัวเองนั้นให้หมดสิ้นไปแสงไฟที่จับท้องฟ้ากำลังแผ่กว้างออกไปทุกทีตายจริงไฟไหม้ใหญ่พลอยลำพึงออกมาเบาๆนึกในใจต่อไปว่าคนที่ไม่ตายก็คงจะต้องลำบากบ้านช่องข้าวของไม่เป็นจุนวอดวายไปจะเก็บอะไรก็คงจะไม่ทันเพราะมัวคือมัวแต่กลัวลูกระเบิดถ้าเป็นคนหนุ่มสาวคงจะพอทำเนาแต่ถ้าเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กอย่างหลานที่กำลังอุ้มอยู่นี้ก็คงจะลำบากมากเด็กเอ้ยเด็กพลอยเอามือลูบไล้หลานที่หลับคาตักอยู่ไปมาเสียงยุงมาร้องใกล้ตัวทำให้พลอยต้องเอามือคอยโบกไล่ยุงไม่ให้กัดหลานในใจตื้นตันด้วยความสงสารเด็กจับใจเกิดมาในเวลาที่บ้านเมืองอย่างนี้นับว่าเป็นกรรมเป็นเวรเหลือเกินนี่ถ้าเป็นไปในยามปกติก็คงจะได้หลับนอนอย่างสบายไม่รู้เดียงสาไม่ต้องมานอนให้ยุงกัดไม่ต้องตกใจผวาสะดุ้งด้วยเรื่องที่ไม่รู้ไม่เข้าใจใครเคารพกันที่ไหนด้วยเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวสักหน่อยแต่ก็อาจจะพลอยเจ็บพลอยตายไปกับผู้ใหญ่เรื่องของเด็กควรจะมีแต่จะกินจะนอนจะเล่นมีผู้ใหญ่คอยดูแลคุ้มครองให้มีความสุขให้พ้นจากโภยภัยแต่อันตรายอย่างนี้ใครจะไปคุ้มครองได้สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมย่าเองก็ทำไม่ได้อย่างดีก็ขอให้ได้ตายด้วยกันหรือขอให้ตัวของย่าได้ช่วยคุ้มกันลูกปืนลูกระเบิดอย่าให้ถูกหลานคุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์ด้วยเถิดเจ้าประคุณพลอยนึกภาวนาอยู่ในใจทั้งที่รู้ว่าคำภาวนาของตนที่ตั้งขึ้นด้วยกำลังใจอย่างยิ่งยวดนั้นไม่อาจจะบังเกิดผลคุ้มครองอะไรได้เลยพลอยนั่งอยู่เช่นนั้นนานเท่านานโดยมีหลานคนเล็กหลับอยู่คาตักด้วยความเหนื่อยอ่อนของเด็กไร้เดียงสาพลอยไม่ทันได้สังเกตว่าเวลาล่วงเลยไปนานสักเท่าไหร่พลอยเองก็นั่งปล่อยตัวเข้าสู่ภวังค์เพราะเสียงเครื่องบินเสียงระเบิดและก็เสียงปืนนั้นเงียบหายไปนานแล้วคงมีแต่เสียงแมลงเสียงกบเขียดและเสียงนกที่ออกหากินกลางคืนร้องอยู่ตามปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่น่าสยดสยองเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นพยานว่าสงครามได้มาถึงตัวคนในกรุงเทพอย่างใกล้ชิดก็คือแสงสว่างที่จับท้องฟ้าเป็นทางยาวมีควันสีขาวแล้วก็สีดำขึ้นที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแสดงให้เห็นว่าไฟที่ไหม้อยู่เป็นหย่อมๆนั้นบัดนี้ได้ลุกลามติดต่อถึงกันเป็นพืชบริเวณที่ไฟไหม้จะกว้างขวางเพียงใดจะเสียหายมากมายเพียงใดพลอยก็หมดปัญญาไม่สามารถจะคาดคะเนได้เสียงบูดสัญญาณดังสนั่นขึ้นเป็นเสียงยาวอีกครั้งหนึ่งพลอยสะดุ้งตัวลอยเอาแขนโอบไปรอบตัวหลานอย่างระวังระวัยเสียงตาอั้นพูดขึ้นใกล้ๆตัวว่าปลอดภัยแล้วคุณแม่ขึ้นเรือนกันเถอะพลอยลุกขึ้นอย่างงงๆเหยียดแข้งขาที่ชาเป็นเหน็บด้วยความหนาวของอากาศในยามดึกอุ้มหลานตามตาอั้นขึ้นไปข้างบนส่งหลานคืนให้แก่สมใจถึงในมุ้งแล้วก็กลับมานอนคนในวัยเช่นพลอยตามปกติ
ถึงแม้จะไม่มีอะไรรบกวนก็นอนไม่ค่อยจะหลับอยู่แล้วฉะนั้นตลอดคืนนั้นทั้งคืนไปจนรุ่งสว่างพลอยก็ได้แต่นอนหลับตานิ่งๆเพื่อพักผ่อนกายส่วนใจนั้นจะได้ระงับหลับลงจริงๆก็หาไม่รุ่งขึ้นอีกวันพ่อเพิ่มมาเยี่ยมแล้วก็มาถามข่าวคราวแต่เช้าพอเห็นหน้าพลอยก็ร้องขึ้นว่าเห็นหรือยังแม่พลอยฉันว่าไว้แล้วปะไรเห็นอะไรกันคุณหลวงถ้าเป็นอย่างเมื่อคืนบ่อยๆฉันก็เห็นจะตายแน่ๆไม่อยากพบอยากเห็นอีกต่อไปละไม่ใช่ฉันหมายถึงเรื่องที่เคยพูดกันว่าฝรั่งจะแพ้นั่นอย่างไรล่ะคราวนี้ได้เห็นกันละเขาเริ่มตีกลับแล้วเบาๆหน่อยคุณหลวงฉันก็รู้แล้วว่าคุณหลวงเนี่ยไม่กลัวคุกกลัวตารางแต่คราวนี้อย่าเพิ่งเลยถ้าติดจริงฉันไปเยี่ยมไม่ไหวหรอกนะฉันกลัวลูกระเบิดไม่เป็นไรหรอกนะแม่พลอยถ้าสงครามเป็นไปในรูปนี้อีกหน่อยก็เสร็จเมื่อสงครามเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกพอเพิ่มพูดเช่นเดียวกับคนที่พลอยรู้จักอีกหลายคนในขณะนั้นไม่ว่าใครจะพูดถึงความยากลำบากความขาดแคลนและความคับแค้นในใจอย่างไรก็ตามก็มักจะมีผู้ตอบเสมอว่าเมื่อสงครามจบสิ้นลงความยากลำบากเหล่านี้ก็จะอันตรธานไปเองและความเรียบร้อยความสบายและความสมบูรณ์พูนสุขก็จะเข้ามาแทนที่เป็นความหวังที่กลายเป็นความเชื่อถืออย่างมั่นใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเป็นอันมากสามารถที่จะอดทนต่อความยากลำบากแร้นแค้นในระหว่างสงครามเพราะว่านึกเสียว่าเป็นการชั่วคราวเสร็จสงครามแล้วก็จะกลับมาสบายเหมือนเดิมบางคนที่มีอคติหนาๆอย่างเช่นพ่อเพิ่มก็นึกเลยเถิดยิ่งไปกว่านั้นคือนึกไปว่าคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในขณะนั้นหลายคนที่พ่อเพิ่มไม่ชอบไม่ถูกนิสัยนั้นจะต้องมีอันเป็นไปต่างๆเมื่อสงครามจบลงแล้วอาการที่จะมีอันจะเป็นไปนั้นก็คงจะสะสมกับความโกรธความเกลียดความไม่พอใจที่พ่อเพิ่มพอกพูนสะสมไว้ในใจระหว่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอะไรที่พ่อเพิ่มไม่พอใจพ่อเพิ่มก็มักจะกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็พูดว่าคอยดูไปเถอะคอยดูไปเถอะนะอีกไม่นานบล็อกครั้งหนึ่งตาอั้นบังเอิญนั่งอยู่ด้วยอดถามไม่ได้ว่าอะไรกันครับคุณลุงคอยดูอะไรกันคอยดูเมื่อเสร็จสงครามแล้วจะตีหน้ายังไงกันพอเพิ่มตอบพุ่นห้วนแต่อันก็ยังสงสัยใครตีหน้าอย่างไรเมื่อไหร่ครับเฮ้ยก็พวกคนมีบุญบางคนนี่แหละคอยดูไปเถอะพอฝรั่งเขากลับเข้ามาได้เขาหายอมเสียไม่หรอกแต่อันก็เลยร้องอ๋ออย่างนั้นน่ะเหรอคุณลุงก็คงจะมีบ้างแต่คุณลุงอย่าเพิ่งประมาทไปความยุ่งยากในบ้านเมืองเราไม่เสร็จไปง่ายๆพร้อมกับสงครามหรอกครับถึงอย่างไรเราก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้ใครเขาจะนำพาถ้าลำบากก็คงจะลำบากด้วยกันทุกคนอ่ะอย่างนั้นก็ไม่อยู่ที่ทำสีพออั้นพวกเราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาสักหน่อยทำไมจะต้องพลอยลำบากไปด้วยจะไปหาความยุติธรรมอะไรจากสงครามล่ะครับคุณลุงสงครามสมัยนี้ใครๆก็ต้องลำบากทั้งนั้นทั้งผู้แพ้ผู้ชนะยิ่งคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้เป็นต้นเหตุนั่นแหละจะต้องยิ่งลำบากไปใหญ่แต่อันพูดแล้วก็ถอนใจอย่างระอาอีก 2-3 วันต่อมาตาอั้นก็ให้มีการขุดหลุมหลบภัยใหญ่ที่สนามหน้าบ้านนะคะคือขุดกะให้พอบรรจุคนทั้งหมดภายในบ้านได้ซึ่งการสร้างหลุมหลบภัยนั้นตาอั้นบอกว่าแพงเต็มทีเพราะว่าราคาของทุกอย่างตลอดจนค่าแรงเนี่ยขึ้นสูงลิ่วพลอยได้แต่บอกว่าอย่าเสียดายเลยถ้าสิ่งใดสามารถที่จะคุ้มครองชีวิตมนุษย์ได้ในยามนี้ก็ควรทำพอเพิ่มดูจะสนุกในการนี้มากกว่าคนอื่นเที่ยวไปเที่ยวมาดูการก่อสร้างหลุมหลบภัยที่บ้านพลอยด้วยความสนใจเป็นที่สุดแล้วก็มักจะมีความเห็นมาแนะนำตาอั้นทุกเที่ยวที่มาดู
พอหลุมเสร็จได้ไม่นานเท่าไหร่เครื่องบินก็มาทิ้งระเบิดอีกเรียกว่าทำปุ๊บก็ได้ใช้ปั๊บกันเลยทีเดียวแล้วก็มาอีกเฉพาะในเวลาที่เดือนงายศัพท์ที่เรียกกันนั้นก็คือหวอมาเป็นคำที่ติดปากแล้วก็เป็นที่รู้กันนะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องลือกันทั่วไปเกี่ยวกับการระเบิดทำลายใครเจ็บที่ไหนตายที่ไหนด้วยอาการที่น่ากลัวอย่างไรเพราะเพิ่มมีนิยายเล่ามากกว่าคนอื่นๆเพราะแทนที่จะเห็นเป็น เรื่องที่น่ากลัวเห็นภัยอันตรายต่างๆเป็นทุกข์อย่างที่พลอยเห็นพอเพิ่มกลับเห็นเป็นของสนุกบางครั้งพอเพิ่มก็โดนระเบิดเข้าจริงๆมีนิยายมาเล่าให้พลอยเนี่ยได้ฟังอย่างครึกครื้นนะคะครั้งหนึ่งพอเพิ่มหายไปหลายวันพอมาถึงบ้านก็เอ่ยขึ้นว่าฉันสวยแท้ๆทีเดียวแม่พลอยต้องไปเที่ยวรดน้ำมนต์เสียเจ็ดวัดเจ็ดวาทำไมล่ะคุณหลวงเรื่องมันอย่างนี้คือวันที่ลูกระเบิดตกใหญ่ที่หัวลำโพงฉันเผอิญไปกินเลี้ยงกับเพื่อนฝูงหลายคนที่โฮเทลตุ้นกี่พอกินเลี้ยงเสร็จเดินออกมาแถวหน้าสถานีก็พอดีหวอขึ้นพวกพ้องฉันเขาจะลงหลุมแต่ฉันเห็นว่าให้คนอื่นเข้าๆดีกว่าพวกเราจะตายบ้างก็คงจะไม่เป็นไรจึงค่อยๆหลบอยู่แถวๆนั้นล่ะพอดีได้ยินเสียงระเบิดลงมาดังสู้ฉันก็ลงนอนคว่ำอยู่ข้างถนนตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมีแต่เสียงระเบิดเปรี้ยงปร้างแล้วก็เศษอะไรมันปลิวว่อนไปหมดฉันนอนคว่ำหน้าอยู่ตั้งนานเสียงระเบิดก็ดังอยู่เรื่อยนึกในใจว่าคราวนี้คงไม่รอดแต่ก็ช่างมันนานเต็มทีจึงได้สงบลงไอ้ฉันก็นอนคิดว่าตัวเองมีเจ็บอะไรที่ไหนบ้างแต่ดูมันก็ไม่เห็นมีฉันจึงยังตัวลุกขึ้นยืนมันก็ยืนได้ไม่มีเจ็บไม่มีขัดไม่ยอกอะไรที่ไหนเลยพอจะเอ่ยปากว่าตัวกูนี่เคราะห์ยังดีเจ้าเพื่อนบางคนที่นอนอยู่ข้างหลังของฉันมันก็ร้องตะโกนว่าหลวงโว้ยทำใจดีๆไว้เถอะถ้าเองจะไม่รอดเสียแล้วอะไรมันออกมาห้อยอยู่ข้างหลังทั้งพวงนั่นแน่ฉันได้ยินก็เหลียวไปดูจริงของมันทีเดียวแม่พลอยตับไตไส้พุงออกมาแขวนอยู่ข้างนอกหมดฉันก็ค่อยๆกลับลงนอนใหม่ตั้งใจจะนอนตายให้สบายสบายแต่นอนอยู่ตั้งนานมันก็ไม่ยักกระตายเจ็บอะไรก็ไม่เจ็บจนตำรวจคนหนึ่งเข้ามาเห็นเข้าฉันก็ร้องเรียกเขามาฝากผีบอกให้เขาช่วยขนศพฉันใส่รถไปส่งคืนให้เมียเขาด้วยแต่เขามองดูแล้วบางทีเขาจะเห็นอะไรผิดสังเกตเขาก็มาช่วยพยุงฉันให้ได้ยืนขึ้นอย่างสบายซึ่งฉันก็ยืนได้จนตัวเองเอะใจตำรวจนั่นเขาก็หาไม้มาเขี่ยๆที่หลังไอ้ตับไตไส้พุงนั่นมันก็หลุดออกมาทั้งพวงในขณะที่ฉันเองก็ยังไม่ล้มลงตายก็เลยรู้กันว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนั้นน่ะมันของคนอื่นที่เขาปลิวมาติดตั้งหากพลอยอดหัวเราะขันพี่ชายไม่ได้ทั้งที่รายละเอียดที่พ่อเพิ่มเล่านั้นมันดูน่ากลัวสยดสยองแล้วก็น่าขยะแขยงนะคะแล้วตำรวจคนนั้นเขาว่าอย่างไรล่ะฉันไม่ได้อยู่รอฟังเขาหรอกแม่พลอยพอรู้ตัวว่าไม่ใช่ของฉันฉันออกวิ่งได้ก็วิ่งอ้าวเข้าไปในวัดหัวลำโพงไปตะโกนเรียกพระขอน้ำมนต์ท่านรถตั้งแต่นั้นมาฉันก็ท่องเที่ยวไปรดน้ำมนต์จนไม่รู้ว่ากี่สิบวัดเข้าไปแล้วสวยแท้ๆทีเดียวฟังดูก็น่ากลัวนะคะนี่เครื่องบินฝรั่งในตอนนั้นก็มาทิ้งระเบิดบ่อยๆในคืนที่เดือนงายนะคะเพราะเหตุนั้นค่ะพอถึงเวลาข้างขึ้นเดือนงายแทนที่จะเป็นช่วงเวลาอันรื่นรมนะคะพลอยก็ต้องเตรียมตัวเป็นการใหญ่ทุกคืนไปจัดหีบพอเตรียมตัวสำหรับลงหลุมซึ่งในหีบนั้นก็มีพร้อมละทั้งหมากทั้งยาดมยาแก้ลมยาแดงสำหรับใส่บาดแผลยาแก้ปวดท้องตลอดจนขนมแห้งๆสำหรับแจกหลานๆแล้วก็เด็กๆในบ้านในห่อผ้าอีกห่อหนึ่งก็มีเสื้อกันหนาวของหลานผ้าห่มกันหนาวสำหรับของตัวเอง
แล้วก็ผ้าผ่อนเครื่องมือจุกจิกอีกหลายอย่างซึ่งพลอยก็จะต้องสำรวจว่ามีอยู่ครบคือต้องคอยสำรวจความเรียบร้อยนะคะว่าจะมีอยู่ครบก่อนที่จะเข้านอนคือเตรียมพร้อมเอาไว้เลยทีเดียวทีนี้คืนวันหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดพลอยเนี่ยเข้านอนด้วยความโล่งใจไม่ได้เตรียมของต่างๆเอาไว้เหมือนเคยเพราะว่าคืนนี้มันคืนเดือนมืดไงตามปกติแล้วเขาไม่มาแล้วพ่อเพิ่มก็เคยอธิบายไว้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่ต้องการทิ้งระเบิดเลอะเทอะไม่ถูกเป้าเขาอยากจะทิ้งเฉพาะที่ที่มีความสำคัญในการสงครามเช่นที่ตั้งทหารญี่ปุ่นหรือว่าที่เก็บน้ำมันท่าเรือทางรถไฟแล้วก็สะพานนะคะส่วนวัดวาอารามแล้วก็บ้านคนเนี่ยเขาไม่อยากทิ้งเพราะกลัวคนที่ไม่รู้เรื่องจะเป็นอันตรายเขาก็เลยต้องมาทิ้งเวลาเดือนหงายจะได้แลเห็นที่ทางต่างๆได้สะดวกแล้วก็ทิ้งระเบิดไม่ผิดพลาดอีกอย่างนึงพ่อเพิ่มบอกว่าเครื่องบินฝรั่งนั้นถ้าบินมาในเวลาเดือนหงายถึงจะฉายไฟขึ้นไปก็เห็นได้ยากเพราะว่าท้องฟ้าสว่างเหตุผลเหล่านี้พลอยก็เห็นจริงด้วยนะคะก็ถือเอาคืนเดือนมืดครึ่งเดือนนั้นเป็นเวลาพักผ่อนได้อย่างจริงจังคือสบายใจส่วนคืนเดือนหงายเนี่ยก็ต้องตระเตรียมตัวเอาไว้รับภัยอันตรายต่างๆอย่างพร้อมนะคะเตรียมพร้อมเลยล่ะทีนี้คืนนั้นพลอยก็เลยเข้านอนอย่างไม่ระมัดระวังตั้งใจว่าจะนอนให้เต็มตื่นแต่พอนอนได้ไม่นานกำลังเริ่มจะงีบหวอสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นสนั่นค่ะพลอยสะดุ้งลุกขึ้นนั่งแล้วก็รีบออกจากมุ้งอย่างเคยพอถึงประตูมือก็ควานหากระเป๋าและห่อผ้าซึ่งเคยวางเอาไว้เป็นปกติแต่ว่าคลำไม่พบนึกขึ้นได้ว่าคืนนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมเอาไว้เพราะเป็นคืนเดือนมืดขณะเดียวกันก็นึกชะงนว่าในเมื่อคืนเดือนมืดแล้วเครื่องบินนี้มันมาได้ยังไงพลอยเปิดประตูก้าวออกไปนอกห้องแล้วก็พบตาอั้นพอดีตาอั้นก็บอกว่าถ้าจะเหลวเสียแล้วละคราวนี้ตาอั้นพูดแล้วก็หัวเราะนะคะเพราะว่าเคยมีหลายครั้งแม้แต่เวลาเดือนหงายที่มีสัญญาณภัยดังขึ้นแต่ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตาอั้นก็บอกว่าผมว่าอย่าลงหลุมกันดีกว่าเดือนมืดอย่างนี้คงไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่กลับไปนอนเถอะตาอั้นยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งทีนี้ถึงแม้ว่าพลอยเนี่ยจะเห็นจริงกับตาอั้นแต่ก็ยังอดนึกห่วงหลานๆไม่ได้ก็ถามถึงหลานๆว่าเป็นยังไงตาอั้นก็บอกว่านอนหลับอยู่ทั้งสองคนแล้วครับคุณแม่เสียงหวอก็ไม่ได้ยินอย่าไปกวนแกเลยพลอยกำลังเอามือบิดลูกบิดประตูแล้วก็จะเดินกลับเข้าห้องแต่ในทันใดนั้นก็ต้องยืนหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะบนท้องฟ้ามีเสียงครางเบาๆเสียงซึ่งพลอยรู้แล้วก็จำได้ดีว่าเป็นเสียงเครื่องบินฝรั่งอั้นอะไรครับคุณแม่อั้นได้ยินอะไรหรือเปล่าเครื่องบินมาแล้วใครว่าเขาจะไม่มาเวลาเดือนมืดแต่อั้นเงี่ยหูฟังเอเสียงดังชอบกลหรือว่าจะเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นไม่ใช่หรอกอั้นแม่จำเสียงได้เรือบินญี่ปุ่นเสียงเหมือนกับเรือไอแท็กซี่ที่มานี่ของฝรั่งแน่รีบลงข้างล่างกันเถอะพลอยพูดแล้วก็รีบเปิดประตูเดินเข้าไปในห้องแต่อั้นบอกสมใจเบาๆให้ช่วยกันอุ้มเด็กไปลงหลุมขณะที่พลอยอุ้มหลานออกไปพ้นประตูตึกและกำลังรีบเดินข้ามสนามจะไปลงหลุมนั่นเองก็มีเสียงอะไรล่วงจากฟ้าลงมาดังวิวเหมือนกับเสียงลูกระเบิดทำให้พลอยรู้สึกเสียวไส้ขาแข้งเริ่มจะสั่นแล้วก็ก้าวไม่ค่อยออกทันใดนั้นก็มีเสียงแตกดังโป๊ะบนท้องฟ้าเหมือนกับพลุที่เขาจุดในงานศพแตกออกเพียงอึดใจเดียวทุกอย่างก็สว่างไปทั่วมิใช่สว่างเยือกเย็นอย่างเวลาเดือนหงายแต่สว่างจ้าเพียงบาดตามองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนพลอยหยุดชะงักอยู่กับที่แงนหน้าขึ้นดูบนฟ้าตรงศีรษะขึ้นไปมีไฟดวงหนึ่งลอยอยู่
และกำลังร่วงลงดินอย่างช้าๆไฟดวงอื่นๆกำลังแตกออกไปในที่อื่นๆอีก 3-4 ดวงแต่ละดวงเพิ่มแสงสว่างที่มีมากอยู่แล้วให้มากขึ้นไปอีกจนทั่วบริเวณบ้านแลดูสว่างเหมือนกลางวันแม้แต่สีเขียวของหญ้าที่สนามและสีใบไม้บนต้นไม้ก็เห็นได้ถนัดชัดเจนตาอันที่เดินมาข้างหลังเดินตามมาอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าพรุคุณแม่เขาทิ้งพรุสว่างจนหนังสือก็เห็นอันเอาแอลตามไปฝากสมใจเขาไว้ในหลุมก่อนพลอยพูดพลางส่งหลานให้ตาอันแล้วคุณแม่แม่ยังไม่ลงละจะเป็นจะตายก็จะขอดูก่อนคืนนี้เกิดมาแม่ไม่เคยเห็นสักทีตาอันรับลูกแล้วก็เดินลงหลุมหายไปพลอยนั่งลงท่ามกลางแสงสว่างที่ม้าหินเล็กๆตัวหนึ่งที่มีคนเอามาตั้งไว้ที่ปากหลุมสักครู่ตาอันก็ออกมานั่งข้างๆพลางบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีเดือนมืดเดือนหงายอีกต่อไปเขานึกจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้นั่นสิอันไม่เป็นอันได้หลับแน่นอนกันแล้วล่ะตอนนี้ตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ก็เป็นไปจริงตามที่พลอยได้คาดไว้คนในกรุงเทพไม่มีเวลาหลับนอนในเวลาค่ำคืนเพราะเครื่องบินมาทิ้งระเบิดโดยไม่มีกำหนดว่าจะต้องเป็นคืนเดือนมืดหรือว่าเดือนหงายข่าวคราวความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์มีมากขึ้นทุกทีขณะนั้นก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวทั่วไปที่เรียกว่าการอพยพครอบครัวคือคนในกรุงเทพที่อยู่ในย่านซึ่งถูกระเบิดก็เริ่มอพยพออกจากบ้านแล้วก็ไปหาที่อยู่อื่นที่ตนนึกว่าปลอดภัยขั้นแรกก็อพยพไปเพียงใกล้ๆเช่นคนที่อยู่ในกรุงเทพก็อพยพไปอยู่ที่ฝั่งทนคนที่อยู่บางซื่ออพยพมาอยู่คลองเตยคนที่อยู่แถวคลองเตยก็อพยพไปอยู่แถวบางซื่อความตระหนกตกใจหรือความแตกตื่นในภัยอันตรายเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็แผ่กว้างออกไปเสียงพูดกันด้วยเรื่องอพยพได้ยินไปทั่วในขณะนั้นในกรุงเทพจะมีผู้คนเดินถนนเฉพาะเวลากลางวันแต่พอตกค่ำถนนหนทางก็เงียบราวกับเมืองร้างเพราะว่าผู้คนจะเข้ามาทำธุรกิจการงานเฉพาะแต่ในเวลากลางวันเท่านั้นแต่พอค่ำลงต่างคนก็ต่างอพยพแยกย้ายหลบลี้ภัยไปอยู่ตามชานเมืองตาอั้นเคยถามพลอยในเรื่องนี้ว่าคุณแม่ไม่คิดอพยพบ้างหรือแม่จะอพยพอย่างไรไหวผู้คนในบ้านออกเป็นกายเป็นกองจะไปหาที่อยู่ที่ไหนกันหมดทั้งเด็กทั้งคนแก่ขืนอพยพก็จะต้องลำบากลุ่มดอนดอนอยู่กินกันไม่เป็นที่เป็นทางคุณแม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องหอบเอาไปทั้งบ้านนี่ครับจะไปแต่ตัวแล้วเลือกเอาคนไปใช้สอยสัก 2-3 คนก็คงพอไม่ได้หรอกอั้นแม่ตัดช่องน้อยไปเฉพาะตัวไม่ได้คนพวกนี้อยู่ด้วยกันมานานหลายชั่วคนเห็นอกเห็นใจกันมามากเป็นตายก็ต้องเกาะกันไปแม่ทิ้งในยามนี้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่ก็เชื่อบุญเชื่อกรรมถึงคราวจะตายที่ไหนก็คงจะตายทั้งนั้นแต่เดชะบุญลูกระเบิดก็ยังไม่เคยมาตกลงแถวนี้เห็นจะยังไม่ต้องตื่นตูมไปกับเขาด้วยกระมังผมเห็นคุณแม่ลำบากเรื่องไม่ได้หลับได้นอนต้องวิ่งลงหลุมอยู่บ่อยๆถ้าไปอยู่ไกลๆก็จะได้นอนเต็มตื่นรอไปก่อนเถิดอั้นถ้าแม่ไปอยู่ไกลแม่ก็คงนอนไม่หลับเท่ากันเพราะเป็นห่วงบ้านบ้านนี้แม่อยู่มานานรู้จักคุ้นเคยใกล้ชิดเหมือนกับเพื่อนเก่าที่อยู่มาด้วยกันจนแก่เท่าถึงเวลาจะต้องตายก็อยากจะตายด้วยกันพอเพิ่มก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นความจำเป็นของการอพยพเมื่อพลอยเล่าให้ฟังถึงเรื่องตาอั้นมาแนะนำให้อพยพพ่อเพิ่มก็บอกว่าอย่าเลยแม่พลอยลำบากเปล่าๆดีไม่ดีไปเป็นอะไรเข้าระหว่างอพยพจะขายหน้าเขาด้วยเราอยู่ที่บ้านของเราจะมีภัยก็แต่ลูกระเบิดอพยพไปแล้วไหนจะต้องเสียสตังค์ไหนจะต้องกันดารไหนจะโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็โจรผู้ร้ายได้ไม่คุ้มที่จะต้องเสียหรอกแต่เมื่อพ่อเพิ่มพูดไปอย่างนั้นแล้วชะรอยจะเกิดห่วงน้องสาวขึ้นมาหรืออย่างไรพ่อเพิ่มก็เริ่มหาเครื่องคุ้มภัยต่างๆเป็นต้นว่าพยันแดงเอามาผูกให้ที่บ้าน
เอาน้ำมนต์มาพรมเอาทรายที่รับรองว่าเสกเป่ามาแล้วครั้งนักมาโปรยรอบบ้านพร้อมกับอธิบายคุณภาพว่าถ้าลงได้ทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่มีลูกระเบิดมาตกได้เป็นอันขาดรับรองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงทีเดียวสำหรับบุคคลแต่ละคนตั้งแต่พลอยกระทั่งถึงเด็กๆในบ้านพอเพิ่มก็มักจะมีของดีมาแจกบ่อยๆบางครั้งก็เป็นเสื้อผ้ายันแดงเย็บสำเร็จรูปตัวยันนั้นลงไว้บนผ้าคือลงไว้ด้วยภาพด้วยพิมพ์หินนะคะเป็นวิธีการทำนะคะบางทีก็เป็นพระเครื่องจากวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างตะกรุดลูกอมบ้างเงินเหรียญบาทรัชกาลที่5ที่มีพระบรมรูปอยู่บนนั้นบ้างซึ่งอันนี้พ่อเพิ่มก็เอามายัดเยียดให้พลอยแล้วก็บอกว่าให้รักษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าหายากนักทีเดียวทั้งหมดนี้พลอยก็รับไว้ด้วยความเห็นใจในเจตนาดีถึงพลอยจะไม่ได้มีความเชื่อถือในคาถาอาคมหรือว่าเครื่องรางเท่าไหร่นักแต่พลอยก็จำต้องเก็บของต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ใกล้ตัวด้วยความเกรงใจพ่อเพิ่มที่เชื่อถือแบบจริงจังในที่สุดของดีที่พ่อเพิ่มให้ก็รวบรวมได้เป็นกองโตซึ่งพลอยใส่เอาไว้ในกระเป๋าสำหรับลงหลุมบางครั้งพลอยก็ต้องถอนใจใหญ่เพราะว่าของดีที่พ่อเพิ่มให้นั้นมากินที่ขนมสำหรับแจกหลานไปเป็นกองคือถ้าเกิดว่าไม่มีของเหล่านี้เนี่ยพลอยก็สามารถที่จะเอาขนมยัดเยียดใส่กระเป๋าลงไปได้มากกว่าวันหนึ่งตอนสายพลอยจำได้ดีว่าเป็นวันวิสาขะพลอยทำของให้คนเอาไปถวายพระที่วัดแต่เช้าแล้วก็นอนคว่ำอย่างสบายอยู่ห้องกลางบนตึกคุยกับคุณเชยที่มาเยี่ยมในวันนั้นสมใจนั่งเย็บเสื้อลูกอยู่ห่างๆแล้วคุณเชยกำลังเปิดกระเป๋าถือค้นอะไรต่ออะไรจุกจุกจิกจิกออกมาให้แต่แอลเล่นทันใดนั้นพลอยก็นอนตัวแข็งอยู่กับที่ด้วยความตกใจเพราะเสียงครางของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เคยได้ยินกลางคืนดังขึ้นอย่างได้ยินถนัดคุณเชยช่วยฟังอีกคนหรือว่าหูฉันได้ยินไปเองฉันก็ได้ยินแล้วแม่พลอยวันนี้ฉันต้องกลับบ้านแต่วันละถ้าเขามาบินตรวจอย่างนี้กลางคืนเขามักจะมาทิ้งหนักทุกทีพอคุณเชยพูดขาดคำเสียงลูกระเบิดก็ร่วงจากฟ้าดังขึ้นดังสู้ลมที่เกิดจากการร่วงของระเบิดตีเข้ามาทางหน้าต่างทำให้บานหน้าต่างสั่นสะเทือนกระทบกันพลอยนอนอยู่ในท่าเก่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นอีกหลายครั้งตัวตึกไหวเหมือนมีใครมาจับเขย่าแสดงว่าคราวนี้ระเบิดตกใกล้บ้านเข้ามามากทีเดียวพอสุดเสียงระเบิดพลอยก็ลุกขึ้นคว้าตัวหลานชายออกสาวเท้าก้าวเดินโดยเร็วพลางร้องว่าแม่สมใจแอดเร็วคุณเชยหิ้วกระเป๋าข้างประตูนั่นของฉันลงมาด้วยเมื่อลงไปนั่งกันอยู่ในหลุมเรียบร้อยแล้วพลอยก็เหลือบตาดูรอบๆไม่เห็นประภัยและคุณเสวีแต่อั้นก็หายไปแม่สมใจอั้นหายไปไหนคุณออกไปธุระข้างนอกบอกว่าจะกลับมารับประทานข้าวกลางวันค่ะสมใจบอกแล้วก็ตีหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงสามีพลอยตอบสมใจลูกสะใภ้บอกว่าไม่เป็นไรอย่าห่วงเขาเป็นผู้ชายหัวอกสามศอกรู้จักรักษาตัวได้ดีกว่าเราซะอีกเสียงคุณเชยถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าจะมาแต่คืนเดือนหงายแล้วก็มาทั้งข้างขึ้นข้างแรมเอาละเป็นอันว่าจะมาแต่กลางคืนแต่เดี๋ยวนี้กลางวันก็มาได้แล้วก็มาใส่เสียโครมโครมฟังสิแม่พลอยเสียงระเบิดและความกระเทือนของระเบิดได้ยินขึ้นอย่างชัดเจนหลายครั้งทำให้ทุกคนเนี่ยเงียบไปพักหนึ่งฉันไม่เคยนึกเลยนะว่าจะได้อยู่จนได้พบได้เห็นถึงเพียงนี้อยู่มาได้เห็นอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ช่างเถอะถือว่า
เป็นของธรรมดาการสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ถึงเพียงนี้แม่พลอยเอ้ยถ้าใครมาบอกฉันแต่ก่อนฉันก็คงไม่ยอมเชื่อว่าเราจะต้องอยู่มาจนได้เห็นถึงเพียงนี้ลองคิดดูสิแม่พลอยตั้งแต่สมัยเรายังไว้จุกวิ่งเล่นกันอยู่ฟากขนนเรือบินก็ยังไม่มีใครรู้จักแต่แล้วเราก็ต้องมาวิ่งหนีเรือบินลงมานั่งในหลุมเหมือนคนบรูน่ากลัวออกจะตายไปแน่วิ่งนั่นแน่เอาอีกแล้วเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาดังที่สุดเท่าที่พลอยเคยได้ยินแสดงว่าตกใกล้มากหลุมที่นั่งอยู่ก็แกว่งไกวไปเหมือนเปรหรือว่าเรือที่กำลังกระทบคลื่นอย่างหนักฝุ่นร่วงกรูลงมาจากเพดานหลุมทำให้ทุกคนเนี่ยขาวไปทั่วตัวนะคะคือฝุ่นมันก็ร่วงหล่นลงมาจับไปที่ทุกๆคนคือไม้เหลี่ยมอันนึงก็หลุดลงมาด้วยแต่เดชบุญหลุดลงมาแล้วก็ไม่ได้โดนใครพลอยรู้สึกหูอื้อตาลายกอดหลานคนเล็กไว้แน่นทุกคนที่อยู่ในหลุมจะนั่งอยู่นานแค่ไหนพลอยก็ไม่สามารถกะได้ถูกแต่สำหรับในใจนั้นรู้สึกเหมือนว่าเวลามันผ่านไปนานสักโกรธปีอีกครู่หนึ่งมีเสียงระเบิดดังเบาๆไกลมากทำให้รู้สึกว่าเครื่องบินนั้นผ่านไปไกลแล้วคุณเชยเป็นคนแรกที่ขยับขยื่นตัวแม่พลอยฉันขอออกไปข้างนอกละถ้าจะตายก็ขอตายข้างนอกให้มันหายใจออกได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันสักหน่อยในนี้ฉันอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วคืนอยู่ต่อไปอีกอึดใจเดียวฉันเป็นลมนอนคว่ำเอามือทุบดินร้องกรีดกรีดเป็นแน่ว่าแล้วคุณเชยก็เดินออกไปนอกหลุมพลอยนั่งอยู่ต่อไปอีกครู่หนึ่งนะคะก็ได้ยินเสียงคุณเชยมาร้องเรียกที่ปากหลุมว่าแม่พลอยแม่พลอยออกมาเถอะเห็นจะไม่เป็นไรแล้วล่ะพลอยเองก็รู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูท่าในหลุมเนี่ยเริ่มจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนนี่มันมากเหลือเกินทำให้ขื่อหลุดดินแห้งๆเนี่ยก็ยังร่วงลงมาเรื่อยๆพลอยก็หันไปพยักหน้ากับลูกสะใภ้แล้วก็คนอื่นๆที่อยู่ในหลุมแล้วก็อุ้มหลานเดินนำขึ้นไปคุณเชยรออยู่ที่ปากหลุมนะคะและก่อนที่พลอยจะโผล่ออกไปคุณเชยก็รีบบอกว่าทำใจดีๆไว้นะแม่พลอยทำใจดีๆไว้ทุกอย่างเป็นของนอกกายที่เรารอดตายกันทุกคนไม่มีใครเจ็บเลยนี่ก็ดีถมไปแล้วของอื่นน่ะหาเอาได้ไหมทำไมคุณเชยถึงพูดแบบนี้นะคะคือเมื่อพลอยอุ้มหลานออกมาจากหลุมภาพของตึกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนั่นล่ะค่ะเป็นที่มาของคำพูดแปลกๆของคุณเชยภาพที่เห็นทำให้พลอยนี่แข้งขาอ่อนหมดกำลังใจทรุดตัวลงนั่งอยู่ที่สนามหน้าหลุมนั่นเองความรู้สึกของพลอยตอนนั้นบอกไม่ถูกจะว่าเสียดายตึกในฐานะที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สมบัติที่มีราคานั้นก็คงไม่ใช่หรือถ้าจะว่าให้ถูกต้องว่าเป็นความเศร้าใจเป็นความเวทนาที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจเพราะว่าตึกนี้พลอยมาอยู่ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสาวๆคือตั้งแต่อายุ18นะคะตอนที่แต่งกับคุณเปรมได้เคยผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์คุณเปรมตายก็ตั้งศพ บนตึกนี้ออกลูกกี่คนเลี้ยงลูกมาจนโตก็บนตึกนี้ความดีใจความเสียใจความปรารถนาความฝันต่างๆในชีวิตก็มาเกิดขึ้นบนตึกนี้เป็นส่วนมากตึกนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งส่วนใหญ่ของชีวิตตั้งอยู่ในรูปวัตถุจับต้องได้มีความหนักแน่นแข็งแรง
มีวิญญาณของมันเองเหมือนกับสิ่งมีชีวิตสามารถเป็นเพื่อนร่วมสุขในยามสุขแล้วก็เป็นเพื่อนปลอบประโลมในยามทุกข์ให้ความคุ้มครองด้วยฝาด้วยหลังคามีให้ภัยอันตรายต่างๆตลอดจนความไม่แน่นอนของโลกภายนอกมาถึงตัวพลอยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตึกนั้นจะสิ้นชีวิตลงโดยกะทันหันค่ะหลังคาเปิดโล่งกระเบื้องทุกแผ่นปลิวกระเด็นหายไปหมดบานหน้าต่างหลุดร่วงลงมาแล้วบ้างบางบานก็ยังติดห้อยอยู่อย่างเกะกะบางบานก็หักหายไปเหลือเพียงครึ่งเดียวตามกำแพงตึกมีรอยถูกสะเก็ดระเบิดมากมายหลายแห่งเป็นรอยใหญ่บ้างเล็กบ้างสะเก็ดระเบิดตัดฝาตึกเข้าไปจนเห็นอิฐแดงๆชั้นในเหมือนกับบาดแผลชะกันบนเนื้อหนังของมนุษย์ความอบอุ่นความร่มเย็นที่เคยมีหมดสิ้นกันพลอยรู้สึกว่าชีวิตและวิญญาณของตึกประสนาการไปด้วยระเบิดเพียงลูกเดียวไม่มีวันจะกลับฟื้นคืนมาได้อีกถึงจะซ่อมแซมให้เข้าอยู่อาศัยได้ต่อไปก็จะเป็นชีวิตเป็นวิญญาณดวงใหม่ไม่ใช่ของเดิมที่พลอยรู้จักพลอยนั่งอยู่ที่ปากหลุมนั้นอีกนานคอแห้งผากในระหว่างนั้นมีเสียงคนร้องอุทานเสียงคนในบ้านเดินไปเดินมากันอยู่สับสนผู้คนตะโกนเรียกกันอย่างโวกเวกมีเสียงโจดจันต่างๆแต่พลอยก็ไม่ได้สนใจยังคงนั่งนิ่งมองออกไปข้างหน้าค่อยๆทำใจให้คุ้นกับสภาพของบ้านเรือนที่สลายไปโดยไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเสียงสัญญาณปลอดภัยดังขึ้นอีกครู่ตาอั้นก็มาถึงคุณแม่ผมไปติดอยู่เจริญกรุงคุณแม่เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าใครเป็นอะไรบ้างไหมแม่ไม่เป็นอะไรอั้นลูกเมียอั้นอยู่กับแม่ไม่มีใครเป็นอะไรคนอื่นๆในบ้านแม่ไม่รู้ดูเอาเถอะแม่ก็มัวแต่ตกตะลึงจังงังอยู่นานไม่ได้ถามไถ่เขาเลยคุณเชยมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าพลอยพูดเหมือนกับพ่อตัวเองที่บกพร่องในหน้าที่มัวแต่ตกตะลึงกับภาพที่เห็นรีบตะโกนถามคุณเชยที่เดินไปมานะคะคุณเชยก็ร้องตอบมาจากริมสนามบอกว่าไม่มีเตชะบุญคุณพระช่วยไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม้แต่ทะเลาะ ก็ไม่มีแม่พลอยเป็นอย่างไรบ้างฉันเองก็ได้แต่ตกใจวิ่งวุ่นไปหมดยังไม่ได้ถามอาการแม่พลอยเลยไม่เป็นไรหรอกคุณเชยฉันตกใจตะลึงไปครู่หนึ่งหายเป็นปกติแล้วพลอยลุกขึ้นยืนตั้งใจว่าจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปทั้งที่รู้ดีว่าส่วนสำคัญของชีวิตเบื้องหลังนั้นขาดหายไปเสียแล้วพลอยเดินดูรอบๆตึกตาอั้นเดินอยู่ข้างๆเตือนว่าระวังอย่าเข้าไปใกล้นะคุณแม่อาจจะยังมีลูกหลงอยู่บ้างหรือไม่ก็ไม่รู้แต่พลอยก็ยังคงเดินช้าๆต่อไปเหมือนกับจะไว้อาลัยตึกเป็นครั้งสุดท้ายตึกนั้นถูกระเบิดพังเสียหายมากไม่มีทางที่จะกลับเข้าไปอยู่ได้อีกข้าวของผ้าผ่อนกระเด็นร่วงกระจุยกระจายไปรอบโต๊ะเก้าอี้ที่ยังมองเห็นก็หักบ้างชำรุดบ้างทุกอย่างมีฝุ่นหรือว่าเศษอิฐปกคลุมไปทั่วตรงหน้าพลอยบนทางเดินริมตึกมีกระดาษอะไรปลิวมาตกอยู่แผ่นหนึ่งพลอยก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ใจหายเพราะอีกด้านหนึ่งของกระดาษเป็นรูปของคุณเปรมแต่งเครื่องแบบราชสเวกเต็มยศถ่ายที่ร้านถ่ายรูปหลวงฉายานรสิงห์เมื่อครั้งยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระพลอยจำได้ดีถึงวันที่คุณเปรมออกไปถ่ายรูปและวันที่ได้รูปกลับมาอวดพลอยที่บ้านรูปนี้คุณเปรมชอบมากที่สุดถึงกับสั่งให้ขยายใหญ่เป็นพิเศษ
พื่อติดที่ห้องกลางบนตึกแต่เดี๋ยวนี้รูปนั้นปลิวลงมาวางอยู่ที่ดินกรอบกระเด็นหายไปทางกลางรูปก็มีรอยกระจกแตกบาดเอาเป็นทางยาวพลอยรีบเอารูปคุณเปรมแนบไว้กับอกแล้วก็เดินต่อไปพยายามที่จะกลั้นน้ำตาแข็งใจเอาไว้เพราะว่ารูปนั้นเป็นสัญลักษณ์ของยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่พลอยเคยอยู่เคยมีส่วนร่วมยุคสมัยที่พลอยเคยเห็นว่ามีความสุขความหวังและความแน่นอนแต่บัดนี้ยุคนั้นหมดไปแล้วลับไปแล้วไม่มีวันที่จะได้กลับมาอีกเหมือนกับรูปถ่ายขาดๆที่พลอยกอดเอาไว้ไม่มีวันจะซ่อมให้กลับดีได้เหมือนเดิมแม่จะไปอยู่คลองบางหลวงพลอยได้ยินเสียงตัวเองพูดขึ้นกับตาอั้นตาอั้นตอบว่าก็ดีเหมือนกันอั้นต้องไปอยู่กับแม่เอาลูกเอาเมียไปด้วยได้ครับคุณแม่แต่ผมต้องขอเวลาให้เขาไปจัดบ้านนั้นสัก 4-5 วันระหว่างนั้นผมจะต้องอยู่ดูแลเก็บข้าวเก็บของในตึกนี้ก่อนถูกแล้วอันช่วยดูทีคืนนี้แม่จะไปอาศัยประภัยเขานอนสักคืนหนึ่งแต่ผมเรียนแล้วว่าอีก 4-5 วันถึงจะข้ามฟากไปได้แม่ได้ยินแล้วล่ะแต่แม่อยู่บ้านนี้ได้อีกเพียงคืนเดียวพรุ่งนี้แม่จะไปอยู่กับป้าช้อยที่ในวังอันจัดบ้านเสร็จเมื่อไหร่ให้คนเข้าไปตามแม่ก็แล้วกันพูดแล้วพลอยก็หันหลังให้กับตึกอย่างตัดใจเดินก้มหน้าข้ามสนามไปที่เรือนของประภัยโดยไม่ได้เหลียวกลับมาดูตึกซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเลย